ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะตอนนี้จะเป็นตอนที่1ค่ะของหนังสือที่ชื่อว่าบาลีวรรณคำของนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยหนังสือที่คนรักภาษาต้องอ่านของนามีบุ๊กส์นะคะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างค่ะปกติแล้วห้องสมุดหลังไมค์จะนำเอาเรื่องสั้นวรรณกรรมประวัติบุคคลมาเล่าให้คุณได้ฟังกันแต่ว่าเล่มนี้อ่านสนุกมากนะคะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นวรรณกรรมแต่จะทำให้เราอ่านวรรณกรรมได้สนุกสนานรวมถึงมีความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้นลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะเริ่มต้นรายการนะคะด้วยเพลงสวดไตรสรณคมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะซึ่งในหนังสือบาลีวรรณคำก็ได้ยกมาเป็นบทไหว้ครูนะคะเป็นหนังสือที่แตกต่างไปจากหนังสืออื่นๆค่ะปกติแล้วหนังสืออื่นๆก็จะมีคำนำแต่หนังสือเล่มนี้มีไหว้ครูแล้วก็มีความรู้คำแปลนะคะของบทไหว้ครูซึ่งน่าสนใจมากเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้คุณได้ฟังนะคะแต่ว่าก่อนอื่นมาฟังที่มาที่ไปนะคะของหนังสือบาลีวรรณคำค่ะสำหรับหนังสือบาลีวรรณคำนี้นะคะนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยซึ่งเป็นผู้เขียนเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาบาลีเนี่ยท่านก็อธิบายว่าหนังสือเล่มนี้มีกำเนิดมาจาก Facebook ค่ะเริ่มมาจากการที่มีเพื่อนถามความหมายของภาษาบาลีบางคำในฐานะที่ท่านเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาบาลีท่านก็ตอบอธิบายไปใน Facebook นะคะทีนี้หลังจากนั้นก็ได้รับความนิยมเพื่อนๆชาว Facebook ก็ชื่นชอบแล้วค่ะก็มีการหยิบยกคำบาลีคำโน้นคำนี้มาถามผู้เขียนก็เก็บเอามาเขียนตอบแล้วก็ตอบติดต่อกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อเขียนไปได้สักประมาณ200คำก็มีเสียงเรียกร้องให้รวมพิมพ์เป็นเล่มและนี่ก็เลยกลายเป็นที่มานะคะของหนังสือบาลีวรรณคำซึ่งดิฉันอ่านแล้วสนุกมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าภาษาบาลีกับภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความผูกพันกันอย่างแยกไม่ออกนะคะเพราะว่าคำที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็มีรากศัพท์มาจากคำบาลีเรียกว่าเยอะทีเดียวละค่ะหลายคำที่เราคิดว่าเป็นคำภาษาไทยแต่จริงๆแล้วมาจากภาษาบาลีรับรองว่าไม่น่าเบื่อสนุกค่ะเพราะว่าเป็นการเรียนรู้เรื่องของคำและภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันด้วยถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วติดตามได้เลยนะคะกับบทแรกค่ะบทไหว้ครูซึ่งอย่างที่บอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยการไหว้ครูนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลองมาฟังความหมายกันเลยค่ะจากหนังสือบาลีวรรณคำคำว่านะโมเป็นคำบาลีที่เป็นบทไหว้ครูของชาวพุทธแปลทีละศัพท์ก็คือนะโมแปลว่าขอนอบน้อมตัสสะภะคะวะโตแปลว่าแด่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอาระหะโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะแปลรวมความได้ว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้รู้ประมวลพระพุทธคุณแบ่งเป็น3ส่วนค่ะคือพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณภควโตแปลตามศัพท์ว่าผู้ทรงจำแนกธรรมเท่ากับพระมหากรุณาคุณอรหะโตผู้ไกลจากกิเลสเท่ากับพระวิสุทธิคุณสัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเท่ากับพระปัญญาคุณค่ะนี่คือความหมายของนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะที่เราอาจจะท่องกันอยู่บ่อยๆทุกคืนค่ะ
ในการนำเนื้อหาของหนังสือบาลีวรรณคำมาถ่ายทอดในห้องสมุดหลังใหม่ดิฉันเองก็จะพยายามเลือกคำอธิบายที่สามารถจะฟังเข้าใจได้จากทางสื่อเสียงนะคะส่วนวิธีอ่านคำวิธีเขียนคำอันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็คงจะต้องลองหาหนังสือมาอ่านดูเอาเองเพราะว่าอธิบายทางเสียงอาจจะยากอยู่หนังสือเล่มนี้ก็จะมีการสอนวิธีอ่านคำบาลีว่าการอ่านคำบาลีที่จะมีจุดข้างล่างจุดข้างบนที่หลายคนเห็นแล้วก็สับสนเนี่ยนะคะว่าจริงๆแล้วมีหลักการอ่านอย่างไรเพราะว่าภาษาบาลีนั้นเป็นภาษาที่มีหลักแตกต่างไปจากภาษาไทยยกตัวอย่างง่ายๆนะคะจุดข้างบนเคยเห็นไหมคะจุดข้างบนที่เป็นจุดกลมๆอันนั้นเรียกว่านิคหิตหรือว่านฤคหิตพยัญชนะที่มีจุดบนจะอ่านออกเสียงเท่ากับอังนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสอเสือมีจุดกลมๆเป็นจุดโปร่งนะคะก็จะอ่านว่าสังถ้านอหนูใส่จุดกลมๆ ก็จะอ่านว่านังถ้ามอม้าใส่จุดกลมๆ ก็จะอ่านว่ามังก็คือสระอังแต่ถ้าเป็นจุดล่างที่เป็นจุดทึบข้างบนนี้จะเป็นจุดโปร่งนะคะเป็นจุดที่ไม่ได้เป็นจุดดำอะค่ะแต่ถ้าจุดล่างเป็นจุดเล็กๆและเป็นจุดทึบอันนี้เรียกว่าพินทุทำหน้าที่เป็นตัวสะกดหน้าตัวสะกดมีสระกำกับอ่านตามสระนั้นๆบวกตัวสะกดค่ะยกตัวอย่างคำว่าวิชานะคะแล้วก็มีพินทุใต้ชอช้างตัวแรกอันนี้เท่ากับวิชาหรือว่าพุทธังนะคะมีพินทุที่ททหารมีสระอุที่พอผ่านก็อ่านว่าพุทธังก็คือตัวพินทุเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนะคะให้ดูสระที่กำกับอยู่หน้าตัวสะกดนั้นแล้วก็ภาษาบาลีเป็นภาษาที่ต้องเขียนแยกเป็นคำๆเหมือนกับภาษาอังกฤษค่ะถ้าเขียนติดกันก็ไม่เป็นภาษาค่ะถ้าแยกคำไม่ถูกก็อ่านไม่ได้ความหรือไม่ก็อาจจะอ่านผิดเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกคำให้ถูกต้องถึงจะอ่านได้ความแต่ภาษาไทยเรานะคะจะเป็นภาษาที่เขียนติดกันเราก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านผิดหรือว่าแยกคำผิดเหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยธรรมชาติของภาษาไทยเขียนติดกันแต่อังกฤษบาลีต้องเขียนแยกเป็นคำๆค่ะเขียนติดกันไม่ได้อย่างวิธีอ่านคำบาลีที่ดิฉันยกตัวอย่างให้คุณฟังไปคือนิคหิตแล้วก็พินทุเนี่ยนะคะฟังดูอาจจะเข้าใจยากเพราะว่ามองไม่เห็นภาพแต่ถ้าคุณผู้ฟังมองเห็นภาพเนี่ยจะร้องอ๋อทันทีเลยแล้วก็จะทำให้มีความเข้าใจในการอ่านบาลีมากยิ่งขึ้นเอาละเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านบาลีเนี่ยดิฉันจะยกไว้ก็แล้วกันนะคะให้คุณผู้ฟังไปอ่านเองเพราะว่าต้องอ่านเองค่ะและจะเข้าใจมากกว่าในส่วนของห้องสมุดหลังใหม่จะนำเอาคำบาลีมาอธิบายความหมายค่ะความหมายของคำหลายคำที่มาจากภาษาบาลีนั้นบางคำห่างไกลเกินความหมายดั้งเดิมแล้วก็เป็นความหมายที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้เอาละเริ่มต้นคำแรกนะคะเกสรค่ะเกสรในที่นี้สะกดด้วยสระเอกอไก่สอเสือรอเรือนะคะคุณผู้ฟังนึกถึงอะไรบ้างนึกถึงเกสรดอกไม้ใช่ไหมคะสระเอกอไก่สอเสือรอเรืออ่านว่าเกสระอันนี้อ่านแบบบาลีภาษาไทยเขียนเหมือนกันแต่อ่านว่าเกสรค่ะเราจะอ่านเสียงสั้นนะคะบาลีจะมีสระท้ายคือท้ายพยัญชนะตัวสุดท้ายด้วยคำว่าเกสร
แปลตามรากศัพท์ว่าสิ่งที่ร่วงลงไปในน้ำสิ่งที่เป็นไปอยู่บนดอกบัวสิ่งที่เล็กละเอียดนี่คือความหมายที่เป็นรากศัพท์ของเกสรค่ะความหมายเดิมจึงมุ่งหมายเฉพาะเกสรดอกบัวแต่ต่อมาก็ขยายไปถึงดอกไม้ดอกอื่นๆโดยทั่วไปแล้วก็ยังแปลว่าไม้บุญนาคพิกุลและมหาหิงได้อีกด้วยเกสรยังหมายถึงขนสร้อยคอสัตว์โดยเฉพาะสิงหรือว่าสิงโตความหมายนี้มาจากคำว่าเกศที่แปลว่าผมบวกรอเรือหรืออ่อนเท่ากับเกสรนะคะแปลว่ามีผมค่ะสิงโตหรือว่าราชสีนะคะภาษาบาลีจะเขียนว่าเกสรีประกอบด้วยเกศบวกรอเรือบวกสระอีเท่ากับเกสรีแปลว่าสัตว์ที่มีผมค่ะเก๋ไหมคะภาษานี่คือพอเรารู้คำแปลเนี่ยจะเห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นสิงโตก็คือสัตว์ที่มีผมใช่ไหมมีขนฟูที่คอภาษาไทยแผลงรูปเป็นไกรสอนคุ้นไหมคะเกสรที่หมายถึงเรนูหรือว่าผงเหลืองที่มีอยู่ในดอกไม้ภาษาไทยคำเก่าจะสะกดเกสรโดยใช้สฤาษีแต่เดี๋ยวนี้ใช้สเสือตรงตามคำเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเกสรนี่มีความหมายเลยไปถึงสิงโตด้วยนะคะราชสีแปลว่าสัตว์ที่มีผมน่ารักมากเลยตามทันไหมคะมาถึงคำต่อไปขัตติยะกษัตริย์ทราบไหมคะความหมายดั้งเดิมแปลว่าอะไรคำว่าขัตติยะมีรากศัพท์มาจากเขตตะค่ะเท่ากับนานออานาบวกอิยะแปลว่าผู้เป็นใหญ่ขัตติยะสันสกฤตเป็นกษัตริยะแปลว่าผู้เป็นใหญ่แห่งนาคำนี้นะคะมีที่มาจากตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ที่การตั้งชุมชนของมนุษย์ต้องอาศัยพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกเมื่อถูกมนุษย์พวกอื่นรบกวนก็ต้องมีคนคอยปกป้องเพื่อให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดได้อย่างปลอดภัยคือเป็นคนที่ปกป้องรักษาผืนนาซึ่งเป็นที่ทำมาหากินจึงเรียกคนที่ทำหน้าที่ป้องกันนี้ว่าขัตติยะกษัตริย์เท่ากับผู้เป็นใหญ่แห่งนาในความหมายดั้งเดิมของคำว่าขัตติยะหรือว่ากษัตริย์ก็คือผู้ทำหน้าที่ปกป้องที่นาให้พ้นจากการรุกรานเพื่อให้คนอื่นๆทำนาได้อย่างสะดวกปลอดภัยในการทำหน้าที่ปกป้องนี้นะคะก็ต้องคอยต่อสู้กับศัตรูค่ะที่จะมาแย่งที่นาดังนั้นขัตติยะกษัตริย์จึงมีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่าสายเลือดนักรบเพราะว่าสมัยก่อนนี้เป็นสังคมเกษตรกรรมนะคะที่นามีความสำคัญมากเพราะนั่นหมายถึงพื้นที่ในการเพาะปลูกซึ่งเป็นแหล่งอาหารค่ะก็ต้องมีการแย่งชิงทรัพยากรกันผู้ที่ทำหน้าที่ปกป้องก็ต้องเป็นคนที่มีฝีไม้ลายมือในการรบต้องมีความกล้าหาญต้องเป็นนักรบแล้วก็ต้องเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าและนี่ก็เป็นที่มาของคำว่าขัตติยะหรือว่ากษัตริย์ในตอนท้ายของการอธิบายคำแต่ละคำนะคะผู้เขียนก็จะมีข้อคิดเกี่ยวกับคำนั้นๆด้วยอย่างเช่นคำว่าขัตติยะหรือว่ากษัตริย์ก็มีข้อคิดหรือว่ามูลมีหมายเหตุนะคะว่าแผ่นดินไทยนี้ตั้งแต่อดีตตราบจนปัจจุบันสถาบันกษัตริย์ยังดำรงความหมายเดิมของขัตติยะกษัตริย์ไว้อย่างครบถ้วนคือผู้สละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนมาถึงคำง่ายๆคำว่ามิแล้วก็มะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราสวดมนต์เนี่ยจะมีคำว่ามิแล้วก็คำว่ามะซึ่งบางทีก็จะมีการเปลี่ยนรูปบางครั้งก็ใช้มิบางครั้งก็ใช้มะเคยสับสนไหมคะว่าเมื่อไหร่ต้องใช้มิเมื่อไหร่ต้องใช้มะ
มิเป็นเอกพจน์ค่ะมะเป็นพหูพจน์การไหว้พระก่อนนอนคือถ้าเราสวดมนต์อยู่คนเดียวนะคะก็ต้องเป็นมิเช่นอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิแต่เวลาที่เราไปวัดไปทำบุญอาราธนาศีลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยทำกันหลายคนก็ต้องเป็นมะค่ะเช่นมะยังพันเตติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะมิเหมือน I am มะเหมือน VR ค่ะชัดเลยนะคะคำต่อไปนะคะคือคำว่าคัมภีร์คัมภีร์ภาษาบาลีอ่านว่าคัมภีระภาษาไทยอ่านว่าคัมภีร์เฉยๆนึกถึงใครคะคุณปูพงศิษฐ์คัมภีร์ใช่ไหมหรือว่าคัมภีร์อื่นคัมภีร์โน่นคัมภีร์นี่ถ้าดูหนังจีนก็จะหมายถึงคัมภีร์ที่ใช้ฝึกวิทยายุทธแล้วก็ต้องมีการแย่งชิงกันแต่สมัยนี้นี่อธิบายแบบนี้นี่อาจจะยิ่งงงมากขึ้นนะคะเพราะว่าคนไม่ได้ดูหนังจีนกันแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีกันเนาะอากลับมาที่หนังสือนี้คัมภีร์คำนี้เป็นคำวิเศษแปลว่าลึกซึ้งอย่างไม่ถึงมีหลักดีสุขุมสังเกตยากยิ่งในภาษาไทยมักหมายถึงหนังสือตำราที่สำคัญทางศาสนาหรือโหราศาสตร์เป็นต้นค่ะคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาทเฉพาะที่เป็นหลักคำสอนแบ่งเป็นระดับชั้นดังนี้นะคะ 1. พระไตรปิฎกประมวลคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าเป็นหลักฐานชั้นที่1เรียกว่าข้อมูลระดับปฐมภูมิรวบรวมขึ้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานได้3เดือนบางทีก็เรียกว่าพระบาลีหรือเรียกควบกันเป็นพระบาลีพระไตรปิฎกพิมพ์เป็นอักษรไทยแบ่งเป็น45เล่ม 2. อรรถกถาเป็นคัมภีร์อธิบายความในพระไตรปิฎกฉบับที่พิมพ์แล้วมีประมาณ60เล่ม 3. ดีกาคัมภีร์อธิบายความในอรรถกถา 4. อนุดีกาคัมภีร์อธิบายความในฎีกาคืออธิบายต่อๆมาเป็นทอดๆค่ะคัมภีร์ฎีกาและอนุฎีกาฉบับพิมพ์แล้วมีประมาณ30เล่มคัมภีร์ทุกระดับต้นฉบับเป็นภาษาบาลีทั้งสิ้นค่ะเหตุที่คัมภีร์มีความหมายไปถึงหนังสือตำราที่สำคัญทางศาสนาก็คงจะเป็นเพราะว่าหนังสือเหล่านี้มีข้อความลึกซึ้งและเข้าใจยากอันเป็นความหมายของคำว่าคัมภีร์ที่แปลว่าลึกซึ้งเข้าใจยากนั่นเองนะคะอันหนึ่งคำว่าคัมภีร์เขียนด้วยคอควายไม่หันอากาศมอม้าไม่ใช่คอควายสระอำนะคะไม่ใช่คอควายสระอำคำสุดท้ายในช่วงนี้คือคำว่าครุหรือว่าคุรุคอควายรอเรือสระอุครุคอควายสระอุรอเรือสระอุคุรุคำแรกอ่านว่าครุคำที่สองอ่านว่าคุรุคำนี้ดิฉันคิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านทุกท่านล่ะค่ะต้องทราบความหมายแน่นอนนะคะเราใช้กันบ่อยแล้วก็เจอกันบ่อยครุใช้ในภาษาไทยเป็นครุเท่ากับหนักสำคัญครูเท่ากับครูคำบาลีครุในยุคหลังใช้เป็นคุรุซึ่งตรงกับรูปคำสันสกฤตว่าครูค่ะคำว่าคุรุนั้นมีถึง3ความหมายนะคะอันนี้น่าสนใจค่ะความหมายแรกแปลว่าอวัยวะที่กางออกได้เช่นปีกนกความหมายที่2แปลว่าใหญ่แปลว่าหนาแปลว่ามากแปลว่ากว้างขวางแปลว่าหนักแปลว่าน้ำหนักบรรทุกแปลว่าสำคัญความหมายที่3แปลว่าครูแปลว่าผู้สอนผู้แนะนำผู้ควรเคารพ
ครุที่หมายถึงครูแปลตามรากศัพท์ว่า 1. ผู้ลอยเด่น 2. ผู้หลั่งความรู้ไปในหมู่ศิษย์ 3. ผู้คายความรู้ให้หมู่ศิษย์แปลตามความหมายที่รับรู้ได้ด้วยความรู้สึกว่าผู้รับภาระอันหนักผู้ควรแก่การเคารพนับถือผู้ควรได้รับการยกย่องผู้ควรให้ความสำคัญผู้ควรแก่ค่าสูงไทยเรามีวัฒนธรรมเคารพครูนะคะใครตำหนิตัวเองที่เป็นศิษย์บางทีก็ยอมได้แต่ถ้าเกิดว่ามีการลามไปถึงครูบาอาจารย์ก็มักจะไม่ยอมกันเราจึงมีคำว่าศิษย์มีครูห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับหนังสือบาลีวรรณคำเปลี่ยนบรรยากาศค่ะใครที่ชอบฟังความรู้ดิฉันจะนำความรู้มาอ่านให้ฟังอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆแล้วก็เล่มนี้เป็นงานเขียนของนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยนะคะซึ่งท่านเป็นผู้รู้ในเรื่องภาษาบาลีแล้วก็ท่านยังเป็นผู้ที่แต่งบทประพันธ์กาบเหเรือนะคะในหลายโอกาสที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันด้วยค่ะเป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งด้านภาษาไทยแล้วก็ทางด้านภาษาบาลีท่านนำเอาภาษาบาลีที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมาอธิบายให้ฟังอย่างสนุกแล้วก็เข้าใจไม่ยากค่ะมีการอธิบายทั้งรูปศัพท์ความหมายแต่ว่าดิฉันเองจะพยายามนำเอาความหมายมาถ่ายทอดนะคะเพราะว่าจะเข้าใจได้ง่ายกับการฟังทางเสียงแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากจะเรียนรู้มากกว่านี้อยากจะเห็นรูปอยากจะเห็นกฎเกณฑ์การใช้ภาษาบาลีอยากจะเห็นข้อเขียนอันนั้นคงต้องศึกษาจากการมองเห็นก็คือต้องอ่านเองนะคะทีนี้มาถึงคำว่าคาถาค่ะคาถาในภาษาบาลีคาถาหมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองนะที่เรียกกันว่ากาบกรอนโครงฉันแต่ถ้าพูดถึงคำว่าคาถาในภาษาไทยดิฉันคิดว่าหลายคนคงจะนึกถึงคาถาอาคมคำศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมแต่ถ้าความหมายของคำว่าคาถาจริงๆเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะหมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองคาถาบทหนึ่งจะมี4บาทหรือว่า4วรรคจำนวนคำแต่ละวรรคและตำแหน่งคำภายในวรรคที่จะต้องใช้เสียงสั้นเสียงยาวเสียงหนักเสียงเบาเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคาถาแต่ละชนิดทำนองเดียวกับกาบกรอนของไทยที่กำหนดว่าคำไหนต้องสัมผัสกับคำไหนคาถาในความหมายของร้อยกรองนี้นะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฉันตัวอย่างคาถาหรือว่าฉันหนึ่งบทในภาษาบาลีก็อย่างเช่นอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นบรมลาภหรือว่าเป็นลาภอันประเสริฐที่เราคุ้นกันสันตุถีปรมังทนังความสันโดษเป็นบรมทรัพย์นิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นบรมสุขนี่คือตัวอย่างของคาถา1บทนะคะในภาษาไทยอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่าคำว่าคาถาเนี่ยเรามักเข้าใจกันว่าเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้เสกเป่าร่ายมนต์เพื่อให้เกิดอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลผลที่ต้องการเช่นคาถาอาคมหรือว่าเสกคาถาในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องนะคะไม่มีคาถาที่จะเสกเป่าดลบันดาลผลที่ต้องการนอกจากต้องลงมือทำเอาเองค่ะอันนี้ก็เป็นหมายเหตุของผู้ประพันธ์นะคะจากคาถามาที่คำว่าฉายานึกถึงความหมายอะไรบ้างคะฉายา
คุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายแล้วก็เคยบวชต้องเคยได้รับฉายาตอนที่เป็นพระถูกไหมคะเราจะได้ยินกันว่าพระองค์นี้มีฉายาว่าพระองค์นั้นมีฉายาว่าก็ว่ากันไปแล้วแต่พระอุปัชฌาย์ท่านจะตั้งให้คำว่าฉายาแปลว่าเงาค่ะเงาแดดร่มเงาตรงกับคำว่า shade หรือว่า shadow ในภาษาอังกฤษนะคะร่มเงานะคะไม่ใช่ umbrella ฉายายังแปลว่ารูปถ่ายอีกด้วยคำเต็มก็คือฉายารูปทีนี้ทำไมเวลาที่มีการบวชพระคนที่บวชพระจึงมีฉายาคือมีชื่อทางพระชื่อที่พระอุปัชฌาย์ตั้งให้เป็นภาษาบาลีที่เรียกกันว่าฉายานามแล้วก็เรียกสั้นๆว่าฉายาใช่ไหมคะเรื่องนี้มีที่มาค่ะคือสมัยก่อนยังไม่มีนาฬิกาต้องวัดเงาแดดเพื่อจดบันทึกว่าบวชเสร็จในเวลาเท่าไหร่ฉายานามมีความหมายว่าชื่อที่ตั้งตอนวัดเงาแดดค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะคะคนโบราณนี่เวลาที่เขาตั้งชื่อหรือว่าตั้งคำอะไรบางอย่างเนี่ยจะมีความหมายที่เกี่ยวข้องบ่งบอกที่มาที่ไปของคำคำนั้นด้วยนะคะแต่เราใช้กันมาจนกระทั่งเราไม่รู้ความหมายดั้งเดิมจริงๆฉายานามมีความหมายว่าชื่อที่ตั้งตอนวัดเงาแดดในภาษาไทยคำว่าฉายาได้กลายความหมายเป็นชื่อที่ตั้งให้กันเล่นๆหรือตามลักษณะที่หมายรู้กันในหมู่คณะเช่นเขาได้ฉายาว่าเสือปืนไวเพราะว่ากดไลค์เร็วกว่าโพสต์อันนี้ผู้เขียนยกตัวอย่างเป็นหมายเหตุเอาไว้นะคะมาถึงคำว่าญาติกันบ้างค่ะญาติหรือในภาษาบาลีอ่านว่าญาติญาติแปลตามศัพท์ว่าผู้อันเขารู้กันว่าเป็นใครฟังอีกทีนะคะผู้อันเขารู้กันว่าเป็นใครความหมายในภาษาไทยคือคนในวงวานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่คือยังคงนับรู้กันได้ว่าเกี่ยวข้องเป็นเชื้อสายไม่ฝ่ายพ่อก็ฝ่ายแม่ในทางวินัยของสงฆ์ค่ะท่านให้นับญาติ7ชั้นนับทางมารดาก็ดีทางบิดาก็ดีนะคะนับอย่างนี้ค่ะตัวเรา1ข้างบน3คือ1ชั้นพ่อแม่2ชั้นปู่ย่าตายาย3ชั้นทวดส่วนข้างล่างคือชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนรวมกับตัวเรานะคะก็เป็น7ชั้นเพราะฉะนั้นที่เรียกกันว่า7ชั่วคนหรือว่า7ชั่วโคตรเคยได้ยินใช่ไหมคะที่บอกว่าใครทำผิดถ้าเป็นการทำผิดร้ายแรงเนี่ยเอาไปตัดหัว7ชั่วโคตรนี่แหละค่ะหมายถึงญาติ7ชั่วคนหรือว่า7ชั่วโคตรคือตัวเรานับขึ้นไปข้างบน3พ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ชั้นทวดนับลงไปข้างล่าง3ลูกหลานเหลนโดนหมดเลยที่นับเพียงแค่7ชั่วคนเพราะว่าคนเราจะมีชีวิตอยู่ได้เห็นกันเนี่ยก็มักจะมีเพียง7ชั่วคนนะคะในหมายเหตุของคำว่าญาติผู้เขียนยกพุทธภาษิตว่าวิสาสะปรมาญาติความคุ้นเคยเป็นบรมญาติหรือว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งแนวคิดของไทยเราถึงเป็นญาติเป็นเชื้อไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมานี่ก็เป็นการเปรียบเปรยนะคะความหมายของคำว่าญาติมาถึงความหมายของคำว่าดาวดึงค่ะคุณผู้ฟังนึกถึงอะไรบ้างคะนึกถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงใช่ไหมคะ
เราก็จะนึกถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงที่น่าจะมีความสวยงามรื่นรมเราอยากจะขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงใช่ไหมคำบาลีเขียนแบบไทยอ่านว่าดาวดึงดาวดึงถ้าภาษาบาลีนะคะคือคำบาลีที่เป็นรากศัพท์ของคำว่าดาวดึงเนี่ยจะอ่านว่าตาวติงสะแปลตามศัพท์ว่าพบเป็นที่เกิดของคน33คนค่ะเคยทราบความหมายนี้มาก่อนไหมคะดิฉันเองก็เพิ่งเคยทราบนี่เหมือนกันนะคะน่าสนใจค่ะลองมาฟังที่มาที่ไปดาวดึงมาจากตาวติงสะตาวติงสะแปลงมาอีกต่อหนึ่งคือมาจากเตติงสะแปลว่า33หรือว่าจำนวน33ดาวดึงหรือว่าตาวติงสะเป็นชื่อสวรรค์ชั้น2แห่งสวรรค์6ชั้นค่ะคือชั้นล่างๆเลยนะนั่นก็คือจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรมิมมิสวัตตีขออภัยนะคะชั้นที่6คือปรนิมมิวัสวัตตีอ่านยากนิดหน่อยสวรรค์ชั้นดาวดึงมีพระอินทร์เป็นผู้ครองตามประวัติเล่าว่ามีสหาย33คนค่ะรวมกลุ่มกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ผลบุญที่ทำค่ะส่งผลให้ไปเกิดร่วมกันในสวรรค์ตัวหัวหน้าพรรคหรือว่าหัวหน้ากลุ่มเกิดเป็นพระอินทร์จึงเรียกสวรรค์ชั้นนี้ตามจำนวนสมาชิกในกลุ่มว่าตาวติงสะหรือว่าเตติงสะคือตอนแรกเนี่ยเรียกว่าเตติงสะที่แปลว่า33ต่อมาก็กลายเป็นตาวติงสะแล้วก็มาเป็นดาวดึงในภาษาไทยในหมายเหตุของคำว่าดาวดึงนะคะผู้เขียนบอกว่าถ้าเราตั้งใจทำความดีอย่างบริสุทธิ์ใจไม่ต้องตั้งชื่อพรรคก็ยังมีชื่อไปติดอยู่บนสวรรค์อยู่จนทุกวันนี้ค่ะเกี่ยวกับคำว่าสวรรค์อีกหนึ่งคำละกันนะคะตักบาเทโวค่ะอันนี้เป็นบาลีปนไทยเป็นคำที่ใช้เรียกการทำบุญตักบาตรแบบพิเศษเมื่อถึงวันออกพรรษาที่เราจะไปตั้งแถวยาวแล้วก็รอตักบาตรพระสงฆ์ทั้งวัดเดินเป็นแถวมารับบาตรคำว่าเทโวมาจากคำว่าเทโวโรหณะเทโวโรหณะมาจากคำว่าเทวะบวกโอโรหณะเทวะแปลว่าเทวดาเทวโลกสวรรค์โอโรหณะแปลว่าการลงมาการข้ามลงเทโวโรหณะจึงแปลตามศัพท์ว่าการลงมาจากเทวโลกซึ่งในที่นี้หมายถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ของท่านปอ.ปยุตโตสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะคะท่านสรุปเรื่องไว้ว่าเทโวโรหณะหมายถึงการที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกตำนานเล่าว่าในพรรษาที่7แห่งการบำเพ็ญพุทธกิจพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับจำพรรษาในดาวดึงเทวโลกทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาพร้อมทั้งหมู่เทพณที่นั้นเมื่อถึงเวลาออกพรรษาในวันมหาปวารณาวันขึ้น15ค่ำเดือน11ได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงกลับคืนสู่โลกมนุษย์ณประตูเมืองสังกัสสะโดยมีเทวดาและมหาพรหมทั้งหลายแวดล้อมลงมาส่งเสด็จฝูงชนจำนวนมากมายก็ได้ไปคอยรับเสด็จกระทำมหาบูชาเป็นการเอิกกระเริกโมโหราณและพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมมีผู้บรรลุคุณวิเศษจำนวนมากชาวพุทธในภายหลังก็ได้ปรารภเหตุการณ์พิเศษครั้งนี้ถือเป็นการกำหนดสำหรับการบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรคราวใหญ่แด่พระสงฆ์แล้วก็กลายเป็นประเพณีนิยมสืบมาในบ้านเราเรียกว่าตักบาตรเทโวโรหณะหรือนิยมเรียกกันสั้นๆว่าตักบาตรเทโวบางวัดก็จัดพิธีในวันออกพรรษาคือวันมหาปวารณาขึ้น15ค่ำเดือน11บางวัดก็จัด
จะถัดจากนั้นนะคะ1วันคือวันแรม1ค่ำเดือน11ค่ะมาถึงคำว่าทักษะกันบ้างคุณใช่ไหมคะคำว่าทักษะที่ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า skill คือในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพ.ศ.2542นะคะบอกว่าทักษะแปลว่าความชำนาญภาษาอังกฤษคือ skill skill ทักษะมาจากคำว่าทักขะค่ะแปลตามศัพท์ว่าผู้รุ่งเรืองในความฉลาดผู้เจริญในกุศลธรรมผู้ไปเร็วโดยไม่ชักช้าในกิจน้อยใหญ่โอ้โหชอบความหมายที่3เหลือเกินนะคะผู้ไปเร็วโดยไม่ชักช้าในกิจน้อยใหญ่ก็คือทำอย่างชำนาญนั่นเองทักษะมีความหมายว่าขยันฉลาดสามารถชำนาญคล่องแคล่วสันทัดสะดวกคำภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่าทักษะนอกเหนือจากคำว่า skill ก็อย่างเช่น handy able clever นะคะผู้รู้บอกว่าทักษะหรือว่าทักษะรากเดิมมาจากคำกริยาว่าทัสสติซึ่งแปลว่าแสดงหรือชี้มีนัยยะไปถึงมือที่ใช้สำหรับชี้ปกติคนมักถนัดมือขวานะคะดังนั้นทักษะหรือทักขะหรือว่าทักขินะจึงแปลว่าขวาหรือว่ามือขวาด้วยและมีความหมายโดยนัยยะว่าถนัดค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะถนัดขวากันใช่ไหมคะมีบ้างส่วนน้อยที่ถนัดซ้ายพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2542บอกว่ามือขวาความสันทัดหมายถึงความหมายของคำว่ามือขวานะคะอย่างเช่นว่านายกเป็นมือขวาของนายขออะไรทำนองนี้คำว่ามือขวาในที่นี้หมายถึงความสันทัดที่ใกล้ชิดที่เก่งกล้าสามารถที่ไว้วางใจได้เช่นสมุนมือขวาเป็นต้นนี่คือความหมายของคำว่าทักษะที่มาจากทักขะนะคะผู้ไปเร็วโดยไม่ชักช้าในกิจน้อยใหญ่เท่มากมาถึงคำว่าทวารถ้าเขียนแบบบาลีอ่านแบบบาลีก็จะอ่านว่าทวาระนะคะความหมายโดยทั่วไปทวารแปลว่าประตูคำว่าทวารหรือทวาระซึ่งมีที่มาจากภาษาบาลีนั้นมาจากคำหลักคือทวิหรือว่าทวาที่แปลว่าสองค่ะเพราะฉะนั้นทวาระจึงแปลตามศัพท์ว่า 1. ช่องที่เป็นคนสองคนเข้าออกคือเข้าคนออกคน 2. ช่องที่เป็นไปแห่งบานสองบานคือเล็งถึงลักษณะประตูที่มี2บาน 3. ช่องที่มีกิจ2อย่างคือเข้าและออก 4. ช่องที่เป็นเครื่องระวังรักษาคือใช้เป็นที่ตรวจตราเมื่อเข้าออกคือเฉพาะคำแปลนี้คำหลักคือทวระธาตุเท่ากับระวังรักษานะคะแต่เพราะทวารที่แปลว่าประตูมุ่งหมายถึงช่องสำหรับเข้าหรือออกดังนั้นทวารจึงมีความหมายโดยนัยยะด้วยคือหมายถึงช่องทางช่องตามร่างกายทางรับรู้อารมณ์นะคะอย่างเช่นคำว่าจักขุทวารคือการรับรู้ทางตาการทำกรรมเช่นกายทวารคือใช้ร่างกายทำดิฉันชอบข้อคิดของคำว่าทวารมากนะคะที่ผู้เขียนบอกว่าบางประตูเข้าออกมากคนยิ่งดีบางประตูเข้าออกมากคนไม่ดีบางประตูเข้าบ่อยๆดีบางประตูอย่าเข้าไปเลยดีกว่าอันนี้ให้คิดเอาเองนะคะว่าหมายถึงประตูไหนบ้างมาถึงคำสุดท้ายคำว่าทานค่ะ
ทานอ่านแบบบาลีว่าทานะอ่านเป็นแบบภาษาไทยว่าทานทานแปลว่าการให้การยกมอบแก่ผู้อื่นให้ของที่ควรให้แก่คนที่ควรให้เพื่อประโยชน์แก่เขาสละให้ปันสิ่งของของตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น 2. สิ่งที่ให้ทรัพย์สินสิ่งของที่มอบให้หรือแจกออกไปทานมิใช่ถูกต้องดีงามหรือว่าเป็นบุญเสมอไปนะคะทานบางอย่างท่านก็ไม่ถือว่าเป็นทานอยากทราบไหมคะว่าการให้แบบไหนที่ไม่ถือว่าเป็นทานคือให้แบบไหนที่ไม่ได้บุญนะคะให้แบบไหนที่ไม่เป็นกุศลมีอยู่ด้วยกัน9แบบ1มัชฌทานให้น้ำเมาที่เดี๋ยวนี้สสส.เขาคิดเป็นสโลแกนว่าให้เหล้าเท่ากับแช่งนั่นล่ะค่ะ2สมัชฌทานให้มโหรสพอย่างให้บัตรคอนเสิร์ตนี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเข้าข่ายข้อนี้หรือเปล่า3อิทธิทานให้สตรีเพื่อบำเรออย่างเช่นจัดหาให้กับเจ้านายจัดหาสาวๆให้อะไรทำนองนี้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้บุญนะอาจจะได้บาปด้วยซ้ำข้อ4จิตรกรรมทานให้ภาพยั่วยุกิเลสเช่นภาพการเสพเมถุนดังนั้นคนที่ถ่ายรูปโป๊รูปเซ็กซี่แล้วก็บอกอะไรนะเป็นให้เป็นทานอะไรทำนองนี้ไม่ได้บุญนะ เพราะว่ามีการระบุชัดว่าถ้าเป็นภาพที่ยั่วยุกิเลสเนี่ยเข้าข่ายทานที่ไม่เป็นบุญค่ะสัทธทานให้อาวุธเพื่อทำร้ายวิสทานให้ยาพิษสังคลิกทานให้เครื่องกักขังจองจำกุกกกุตตะสูกระทานให้สัตว์ไปเลี้ยงเอาไว้ฆ่าตุลากูตะมานะกูตะทานให้เครื่องมือเพื่อใช้ช่อโกง9อย่างนี้ถือว่าไม่เป็นบุญนะคะให้น้ำเมาให้มโหรสพให้สตรีเพื่อบำเรอให้ภาพยั่วยุกิเลสให้อาวุธเพื่อทำร้ายให้ยาพิษให้เครื่องกักขังจองจำให้สัตว์ไปเลี้ยงไว้ฆ่าให้เครื่องมือเพื่อไว้ช่อโกงตอนต่อไปนะคะมาฟังความหมายของคำว่าที่สาป่าโมกอาจารย์ที่สาป่าโมกใช่ไหมที่เราจะนึกถึงสำนักที่สั่งสอนศิลปวิทยาคมในสมัยโบราณคำว่าทุกข์ไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นทุกข์นะคะลองมาฟังความหมายดั้งเดิมของคำว่าทุกข์คำว่าทูตความหมายจริงๆแปลว่าอะไรคำว่าเทพคำว่าโทรทัศน์ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะเรายังคงสนุกอยู่กับการเรียนรู้ความหมายเดิมของถ้อยคำที่เราใช้กันอยู่เห็นกันอยู่แต่บางทีเราอาจจะไม่รู้ความหมายแล้วก็ที่มาที่ไปจากหนังสือบาลีวรรณคัมภีร์ค่ะเขียนโดยนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยจัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กส์นะคะดิฉันก็เลือกคำบางคำมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังว่ามีความหมายดั้งเดิมมีที่มาที่ไปของคำคำนั้นอย่างไรมีรักษาอย่างไรนะคะเพราะว่าคำที่เราใช้กันอยู่ในภาษาไทยมากมายก็เป็นคำจากภาษาบาลีที่แผลงเป็นคำไทยแล้วก็บางคำนี่ก็มีความหมายคลาดเคลื่อนไปจากความหมายเดิมแบบไกลสุดกูเลยนะคะการเรียนรู้ความหมายดั้งเดิม
สนุกค่ะแล้วก็จะทำให้เราเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นด้วยแล้วก็จะเห็นความละเอียดอ่อนของคนโบราณในการที่เขาบัญญัติคำขึ้นแต่ละคำนี่มีความหมายทั้งนั้นเลยนะคะหนังสือเล่มนี้คุณผู้ฟังก็สามารถจะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปคือถ้าเป็นคนที่ชอบในเรื่องของหนังสือเรื่องของภาษาสนุกมากค่ะแต่ว่าห้องสมุดหลังใหม่ก็จะเล่าให้ฟังเฉพาะคำอ่านแล้วก็ความหมายวันนี้นะคะจะมีคำที่เป็นตัวอย่างในการที่จะเรียนรู้กันก็อย่างเช่นคำว่าทิสาป่าโมกคำว่าทุกคำว่าทูตคำว่าเทพคำว่าโทรทัศน์คำว่าธรรมะคำว่าธรรมกายถ้าคุณฟังพร้อมแล้วเราเริ่มที่คำว่าทิสาป่าโมกกันเลยค่ะทิสาป่าโมกถ้าอ่านแบบบาลีก็คือทิสาป่าโมกค่ะทิสาป่าโมกประกอบด้วยคำว่าทิสาบวกป่าโมกทิสาก็คือทิศนั่นเองนะคะแปลตามศัพท์แบบไขความว่าส่วนที่ปรากฏโดยการโคจรของดวงจันทร์เป็นต้นว่าทางนี้อยู่ข้างหน้าทางนี้อยู่ข้างหลังพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542จำกัดความสั้นๆว่าด้านข้างทางเบื้องด้านข้างทางเบื้องนะคะนี่คือความหมายของคำว่าทิศในภาษาบาลีค่ะบาลีคำนี้มีแยกเพศนะคะคำนี้เป็นอิทธิลิงจึงเป็นทิสาไม่ใช่ทิศเหมือนในภาษาไทยแหมถ้าจะอธิบายอิทธิลิงอีกเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปไกลนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณฟังสนใจลองไปดูการแบ่งคือภาษาบาลีเป็นคำที่มีเพศนะคะมีเพศผู้ชายผู้หญิงอยู่ในนั้นด้วยก็เป็นภาษาที่มีโครงสร้างมีหลักที่ไม่เหมือนกับของเราอ่ะมาที่คำว่าป่าโมกก็แล้วกันนะคะป่าโมกหรือว่าป่าโมกค่ะมาจากคำว่าปอบวกมุกค่ะแปลตามศัพท์ได้ว่าดำรงอยู่ในความเป็นประมุขหมายถึงผู้เป็นหัวหน้าผู้เป็นประธานมีความหมายว่าสำคัญที่หนึ่งดีเลิศวิเศษเด่นสูงสุดประเสริฐทิสาบวกปาโมกค่ะเท่ากับทิสาปาโมกค่ะทิสาปาโมกแปลตามศัพท์ว่าผู้เป็นประธานในทิศค่ะอันนี้คือการแปลตามศัพท์นะคะแต่ถ้าใช้ในฐานะเป็นสำนวนหรือว่าอีเดียมจะมีความหมายว่าผู้มีชื่อเสียงปรากฏไปทุกทิศทิสาปาโมกเป็นคุณศัพท์ของผู้สอนศิลปะวิทยาที่มีความรู้และชื่อเสียงโด่งดังถ้าเราฟังนิทานหรือว่าฟังเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลนะคะเราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากเลยทิสาปาโมกสำนักทิสาป่าโมกที่มีชื่อเสียงที่สุดในอดีตของชมพูทวีปก็คือตักกศิลาหมอชีวกโกมารพัชนะคะก็สำเร็จแพทย์จากสำนักทิสาป่าโมกแห่งตักกศิลาหมาที่คำว่าทุกเขียนแบบไทยอ่านว่าทุกเขียนแบบบาลีก็คือทุกขะทุกหรือว่าทุกขะมีความหมาย4ความหมายนะคะ1ทุกข์แปลว่าสภาวะที่ทำได้ยากที่จะอดทนคือยากที่จะทนได้นั่นเองนะคะทนได้แต่ยากหน่อยหรือยากมาก2แปลว่าความสุขที่น่ารังเกียจค่ะ
เป็นการมองโลกในแง่ดีคือความทนได้ยากที่เกิดขึ้นนั้นมองว่าก็เป็นความสุขแบบหนึ่งแต่เป็นความสุขที่น่าเกลียดหรือน่ารังเกียจไม่มีใครอยากได้ 3. สภาวะที่ขุดจิตเป็น2 อย่างคือจิตปกติเป็นอย่างหนึ่งอยู่แล้วพอมีทุกข์มากระทบก็กระเทือนกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งทำนองเดียวกับสำนวนที่ว่าหัวใจแตกสลายลึกซึ้งทีเดียวนะคะ 4. แปลว่าสภาวะที่ทำให้เป็นทุกข์คำแปลสำนวนนี้ในภาษาบาลีมีความหมายแต่ในภาษาไทยเท่ากับพูดคำว่ามืดคือค่ำและค่ำคือมืดคือเป็นเพียงบอกให้รู้ว่าสิ่งนั้นเรียกว่าทุกข์หรือเล่นสำนวนว่าทุกข์ก็คือทุกข์ผู้รู้บอกว่าเนื้อแท้ของชีวิตคือทุกข์เหมือนกับภูมิที่แท้จริงของโลกคืออุณหะเท่ากับความร้อนที่เรารู้สึกเย็นที่แท้ก็คือความร้อนลดลงที่เรารู้สึกเป็นสุขที่แท้ก็คือความทุกข์มันลดลงนั่นเองค่ะซึ้งเลยไหมคะวิธีที่ถูกต้องในการจัดการกับทุกข์ก็คือรู้เท่าและรู้ทันคือกำหนดรู้ไม่ใช่ไปแก้ทุกข์เพราะว่าตัวทุกข์แก้ไม่ได้ต้องแก้ที่ต้นเหตุของทุกข์ที่เป็นปัญหาของบ้านเมืองแก้กันไม่ตกก็เพราะพลาดตรงนี้คือไปหลงแก้ที่ตัวปัญหาไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุของปัญหาหมายเหตุของการอธิบายคำว่าทุกข์มีการยกสัจธรรมนะคะทุกขาชาติปุณัปปุนังแปลว่าเกิดไม่รู้จบทุกข์ไม่รู้จบจากคำว่าทุกข์มาคำว่าทูตกันบ้างทูตททหารสระอูตอเต่าอ่านว่าทูตะภาษาไทยเขียนเหมือนบาลีอ่านว่าทูตทูตแปลตามศัพท์ว่าผู้อันเขาส่งไปผู้เดือดร้อนหมายถึงผู้ไปทำการแทนนี่คือความหมายจากการแปลตามศัพท์นะคะผู้อันเขาส่งไปผู้เดือดร้อนเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะว่าจะต้องผจญการต่างๆแทนเจ้าของเรื่องหมายถึงผู้ไปทำการแทนตรงเลยนะคะบางตำราทูตใช้ทูระททหารสระอูรอเรือโดยความหมายว่าผู้ถูกส่งออกไปไกลทูระแปลตามศัพท์ว่าที่ที่ไปถึงโดยยากหมายถึงไกลห่างไกลตรงข้ามกับคำว่าอาสันนะและสันติกะซึ่งแปลว่าใกล้หรือใช้ศัพท์ปฏิเสธว่าอวิชูระแปลว่าไม่ไกลเวลาที่ไปฟังสวดพระอภิธรรมผู้เขียนบอกว่าจะได้ยินคำสวดตอนหนึ่งว่ายังทูเรวาสันติเกวาเคยได้ยินไหมคะยังทูเรวาสันติเกวาแปลว่าสิ่งที่ตามองเห็นจะอยู่ไกลก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามจัดเป็นหมวดหนึ่งเรียกว่ารูปคำว่าทูตนี้นะคะบางคนเข้าใจผิดใช้ทอนางมนโทหรือทอทหารหัวแตกอะค่ะจริงๆแล้วผู้เขียนบอกว่าทอทหารแม้รูปร่างจะใกล้กับทอนางมนโทแต่ถ้าเขียนผิดคำความหมายก็ผิดไปไกลนะคะจากทูตมาเป็นเทพบ้างสระเอททหารพอผ่านบาลีคำนี้ในภาษาบาลีเขียนว่าเทวะสระเอททหารวอแหวนเมื่อใช้ในภาษาไทยแปลงวอแหวนเป็นพอผ่านตามสูตรที่นิยมทั่วไปนะคะยกตัวอย่างคำว่าวอระเป็นพรวิวิทวอแหวนสระอิวอแหวนสระอิทอธงเป็นพิพิธเทวะก็เป็นเทพเทวะในภาษาบาลีมีความหมายว่าเทพเจ้าเทวดาพระยมความตายสมุติเทพพระราชาฟ้าท้องฟ้า
ฝนเมฆฝนในภาษาไทยเทพมีความหมายเด่นเฉพาะว่าเทพเจ้าหรือเทวดาความหมายอื่นตามบาลีแทบจะไม่เป็นที่รู้จักในภาษาไทยในทางพระศาสนาท่านจัดเทพเป็น3ข้อนะคะ1สมุติเทพค่ะ2อุปัตติเทพ3วิสุทธิเทพคือมี3ระดับเอาระดับแรกก่อนเลยนะคะสมุติเทพเทวดาโดยสมมุติก็หมายถึงพระราชาพระเทวีพระราชกุมารอย่างที่คติของเรานะคะเราก็เชื่อและนับถือกันว่าพระมหากษัตริย์เป็นสมุติเทพเป็นต้น 2. อุปัตติเทพเทวดาโดยกำเนิดคือเทพโดยกำเนิดก็หมายถึงเทวดาในสวรรค์และพรหมทั้งหลายวิสุทธิเทพเทวดาโดยความบริสุทธิ์หมายถึงพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายรวมพ่อแม่เข้าด้วยในฐานะที่เป็นพระอรหันต์ของลูกมีความบริสุทธิ์ใจมีความรักแบบไร้เงื่อนไขต่อลูกเดี๋ยวนี้จะมีสำนวนนะคะวัยรุ่นเขาจะพูดกันว่าขั้นเทพก็ยังพูดกันอยู่นะยังใช้กันอยู่ซึ่งผู้เขียนก็บอกว่าคำว่าขั้นเทพเนี่ยหมายถึงผู้มีฝีมือเก่งกาจสุดยอดในทางใดทางหนึ่งไม่มีใครสู้ได้หมายเหตุของคำว่าเทพผู้เขียนบอกว่ามีประเด็นถกเถียงโดดเด่นเมื่อเอ่ยถึงเทพคือเทวดาว่ามีจริงหรือเปล่าแต่ประเด็นที่ลืมถกเถียงก็คือถ้าพิสูจน์ได้ว่าเทวดามีจริงหรือไม่มีจริงแล้วจะได้อะไรขึ้นมาและจะทำอย่างไรกันต่อไปจากเทพมาที่โทรทัศน์ค่ะคำบาลีสันสกฤตที่บัญญัติขึ้นใช้ในภาษาไทยมาจากภาษาอังกฤษว่า television โทรทัศน์เป็นสิ่งใหม่เป็นคำใหม่นะคะคำว่าโทรทัศน์ประกอบด้วยโทระบวกทัศน์ทอทหารไม่หันอากาศสอสลานอนหนูกลันโทระแปลว่าไกลห่างเสียงจะใกล้กับคำในภาษาอังกฤษนะคะว่าเทเลใกล้เคียงกันมากนะคะโทระบาลีภาษาอังกฤษเทเลแปลว่าไกลห่างที่ไกลทัศนะบาลีภาษาไทยเขียนว่าทัศก็คือใส่กะลันตรงนอหนูแปลว่าการดูการมองการเห็นการทราบการเข้าใจความรู้ชัดตาสิ่งที่มองเห็นความเห็นลัทธิทฤษฎีการแสดงโทรทัศน์แปลตามศัพท์ว่ามองเห็นได้จากที่ไกลเทเลวิชั่นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2542บอกไว้ดังนี้นะคะโทรทัศน์หมายถึงกระบวนการถ่ายทอดเสียงและภาพได้พร้อมกันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยวิธีเปลี่ยนคลื่นเสียงและภาพให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกสู่อากาศนี่คือความหมายของโทรทัศน์ค่ะจากเทพมาสู่ธรรมกันบ้างนะคะทอธงรอเรือรอเรือมอม้าธรรมธรรมนี่เขียนได้2แบบนะคะทอธงมอม้า2ตัวแล้วก็มีพินทุที่มอม้าตัวแรกแหมพูดอย่างนี้อาจจะมองเห็นได้ยากหน่อยนะคะเอาเป็นว่ามีธรรมะที่ใช้มอม้า2ตัวสะกดกับธรรมะที่ใช้รอหันแต่อ่านเหมือนกันว่าธรรมะในภาษาไทยใช้ธรรมะรอหันคือทอธงรอหันแล้วก็มอม้าอ่านว่าธรรมถ้ามีศัพท์อื่นมาสมาทคือต่อเข้าเป็นคำเดียวกันให้อ่านว่าธรรมะเช่นมีคำว่าคุณต่อคำว่าธรรมก็อ่านว่าธรรมคุณมีคำว่าบทบ่อใบไม้ทอทหารมาต่อคำว่าธรรมก็เป็นธรรมบท
คำว่าธรรมแปลว่าสภาพที่ทรงไว้ธรรมธรรมะมีความหมายหลากหลายดังต่อไปนี้นะคะสภาพที่ทรงไว้ธรรมดาธรรมชาติสภาวะธรรมสัจธรรมความจริงเหตุต้นเหตุสิ่งปรากฏการณ์ธรรมารมณ์สิ่งที่ใจคิดคุณธรรมความดีความถูกต้องความประพฤติชอบหลักการแบบแผนธรรมเนียมหน้าที่ความชอบความยุติธรรมพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งแสดงธรรมให้เปิดเผยปรากฏขึ้นธรรมคำง่ายๆเหมือนหญ้าปากคอกแต่แปลทับศัพท์จนแทบจะไม่ได้นึกถึงความหมายที่แท้จริงธรรมะคือคุณากรถ้านึกถึงความหมายของคำว่าธรรมไม่ออกผู้เขียนบอกว่าให้นึกถึงคำนี้ธรรมะคือคุณากรแม้แต่จะพูดเล่นๆก็ยังเป็นความจริงเพราะธรรมะคือบ่อเกิดแห่งความดีเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังความหมายของคำว่าธรรมกายค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาฟังกันต่อนะคะเรียนรู้ความหมายของคำที่เราใช้กันอยู่ประจำแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ความหมายที่แท้จริงหรือว่าความหมายดั้งเดิมซึ่งสนุกมากนะคะจากการเรียนรู้ความหมายของรากศัพท์ที่เราอาจจะไม่ทราบมาก่อนหรือว่าทราบแต่ว่าเข้าใจผิดจากหนังสือบาลีวรรณคำเขียนโดยนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยจัดพิมพ์โดยนามีบุ๊กส์นะคะมาที่คำว่าธรรมกายความหมายที่ถูกต้องของคำว่าธรรมกายผู้เขียนบอกว่าควรทำความเข้าใจใน2ข้อค่ะ 1. ธรรมกายหมายถึงผู้มีธรรมเป็นกายนี่เป็นพระนามอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้านะคะตามความในอักขัญญสูตรแห่งทีฆนิกายปาติกวรรคหมายความว่าพระองค์ทรงคิดพุทธพจน์คำสอนด้วยพระทัยแล้วทรงนำออกเผยแผ่ด้วยพระวาจาเป็นเหตุให้พระองค์ก็คือพระธรรมเพราะทรงเป็นแหล่งที่ประมวลหรือที่ประชุมแห่งธรรมะอันปรากฏเปิดเผยออกมาแก่ชาวโลก 2. ธรรมกายหมายถึงกองธรรมหรือชุมนุมแห่งธรรมธรรมกายย่อมเจริญงอกงามเติบโตขยายขึ้นได้โดยลำดับจนไพบูลย์ในบุคคลผู้ได้สดับคำสอนของพระองค์แล้วฝึกอบรมตนด้วยไตรสิกขาเจริญมรรคาให้บรรลุภูมิแห่งอริยชนดังตัวอย่างดำรัสของพระมหาปชาบดีโคตมีเมื่อครั้งกราบทูลลาพระพุทธเจ้าเพื่อปรินิพพานตามความในคัมภีร์อัปทานตอนหนึ่งว่าข้าแต่พระสุคตะเจ้าหม่อมฉันเป็นมารดาของพระองค์ข้าแต่พระธีรเจ้าพระองค์ก็เป็นพระบิดาของหม่อมฉันรูปกายของพระองค์นี้หม่อมฉันได้ทำให้เจริญเติบโตส่วนธรรมกายอันเป็นที่เอิบสุขของหม่อมฉันก็เป็นสิ่งอันพระองค์ได้ทำให้เจริญเติบโตธรรมกายในความหมายหลังนี้หมายถึงโลกุตระธรรม9หรืออริยสัจในหมายเหตุของการอธิบายคำว่าธรรมกายผู้เขียนบอกว่าธรรมกายที่มีความหมายต่างไปจากนี้ย่อมไม่ใช่ธรรมกายในพระพุทธศาสนาเถรวาทมาถึงคำว่าธรรมดาคำนี้มาจากภาษาบาลีว่าธรรมตาค่ะในภาษาไทยเราใช้ธรรมดาดอเด็กเป็นคำที่เข้าใจกันทั่วไปจนไม่ต้องแปลนะคะมันธรรมดาธรรมดานะคำว่าธรรมตาผู้เขียนอธิบายบอกว่าแยกเป็นสองคำค่ะคือธรรมะบวกตาคำว่าธรรมตัวแรกเนี่ยแปลตามศัพท์ว่าสภาพที่ทรงไว้มีความหมายหลายหลากความหมายกลางๆในที่นี้ก็คือธรรมชาติธรรมดาปกติตาเป็นคำทางไวยากรณ์ใช้ต่อท้ายศัพท์ที่
ทำให้เป็นคำนามแปลว่าความเป็นค่ะเทียบกับภาษาอังกฤษเช่น happy แปลว่าสุขสบาย happiness แปลว่าความสุขคำว่าตาก็เหมือนกับคำว่า ness N-E-W-S ที่ต่อท้ายคำนั่นเองนะคะในพจนานุกรมไทยอังกฤษของสอเศรษฐบุตรให้คำนิยามคำว่าธรรมดาเป็นภาษาอังกฤษว่า natural universal ordinary routine usual นะคะผู้เขียนเทียบจากคำภาษาอังกฤษเพื่อที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เข้าใจความหมายของคำบาลีได้ดีขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะรู้ภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาบาลีคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากกว่าอยู่แล้วนะคะส่วนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพ.ศ. 2542ให้ความหมายคำว่าธรรมดาไว้ว่าอาการหรือความเป็นไปแห่งธรรมชาติเช่นการกินการถ่ายเทการสืบพันธุ์และการเสื่อมสลายสามัญพื้นปกติเช่นเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อใดเข้าใจและเข้าถึงธรรมดาเมื่อนั้นพ้นทุกข์มาถึงคำว่าทูปค่ะทอทงสระอูปอปาเราอ่านว่าทูปใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นคำไทยง่ายคำว่าทูปบาลีอ่านว่าทูปะคำว่าทูปะหรือที่เราอ่านว่าทูปเป็นภาษาบาลีแท้ๆทูเปติติทูโปสิ่งใดส่องแสงสิ่งนั้นเรียกว่าทูปทูปเป็นเครื่องสักการะในชุดที่เรียกว่าดอกไม้ทูปเทียนในคัมภีร์บาลีพบศัพท์ที่มาเป็นชุดว่าทีปทูปะปุพพะเท่ากับคำไทยทีปะคือเทียนทูปทูปะคือทูปปุพพะคือดอกไม้ทีปะทูปะปุพพะคือความหมายเหมือนกันก็คือมีเทียนมีทูปมีดอกไม้แต่ว่าเอาเทียนไว้ข้างหน้าคือเทียนทูปดอกไม้แต่ของเราเนี่ยจะบอกว่าดอกไม้ทูปเทียนคือทูปจะมาก่อนผู้เขียนก็บอกว่าหลายปีมานี้เนี่ยมีบางคนบอกว่าขอเชิญท่านประธานจุดเทียนทูปโดยอ้างว่าเวลาจุดเทียนก่อนแต่ทีนี้ท่านก็อธิบายนะคะว่าตามธรรมชาติของการเปล่งเสียงเสียงอูเสียงเอียอูเอียจะออกเสียงได้ถนัดปากกว่าเอียอูเช่นลูกเมียอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตทางภาษานะคะเราจะเรียกว่าลูกเมียเราจะไม่เรียกว่าเมียลูกนัวเนียไม่ใช่เนียนัวแล้วก็มีคำอื่นๆอีกมากมายคือเป็นธรรมชาติของการออกเสียงเพราะฉะนั้นในภาษาไทยเนี่ยเราจึงพูดว่าจุดธูปเทียนแม้ว่าจะจุดเทียนก่อนธูปก็ตามเพราะฉะนั้นคำที่ถูกต้องเผื่อว่าต้องไปเป็นพิธีกรตามงานพิธีการต่างๆนะคะก็ต้องบอกขอเชิญท่านประธานจุดธูปเทียนเพื่อบอกให้รู้ว่าประธานจะต้องไปทำอะไรแต่ในขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องทำอะไรก่อนทำอะไรหลังอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งเพิ่งตระหนักว่าภาษาไทยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามภาษาบาลีเสมอไปเพราะว่าหลักการออกเสียงก็ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างนะคะภาษาบาลีบอกว่ามาตาปิตาเอาแม่ขึ้นก่อนแม่พ่อแต่ภาษาไทยเรามักพูดว่าพ่อแม่ใช่ไหมคะภาษาบาลีพูดว่าทีปะทูปะปุพพะเทียนธูปดอกไม้แต่ภาษาไทยพูดว่าดอกไม้ธูปเทียนนี่ก็เป็นความต่างทางภาษานะคะตามธรรมชาติของการออกเสียงที่ไม่เหมือนกันมาถึงคำสำคัญอีกคำหนึ่งนะคะที่น่ารู้เป็นอย่างยิ่งนอหนูวอแหวนแค่นี้เองค่ะนวะคำว่านวะมีคำแปล2 อย่างนะคะคือ 1. แปลว่าใหม่แปลว่าสดแปลว่ายังไม่ช้ำหรือว่าเสื่อมเสียแปลว่าสะอาดเมื่อเร็วๆนี้ที่ได้มาหรือปฏิบัติเมื่อเร็วๆนี้แปลว่าหนุ่มแปลว่ายังไม่มีความชำนาญแปลว่าไม่มีประสบการณ์
กับความหมายที่2แปลว่าจำนวน9ค่ะแต่ทีนี้ณวะจะหมายถึงความใหม่ความสดความสะอาดหรือจะแปลว่าจำนวน9ต้องดูที่บริบทของถ้อยคำในภาษาไทยมักใช้นำหน้าคือมักใช้เป็นคำหน้าสมาร์ทเช่นนวกรรมแปลว่าการทำใหม่การก่อสร้างนวทวารอันนี้หมายถึงช่องทั้ง9ในร่างกายนะคะตา2หู2จมูก2ปาก1ทวารเบา1ทวารหนัก1นอกจากคงรูปเป็นนวะในภาษาไทยยังแผลงเป็นนอหนูพอพานเป็นนบอันนี้เราก็จะรู้เลยใช่ไหมคะว่าท่านนบเนี่ยแปลว่าก้าวแง่ๆเลยเช่นนพคุณนาวะเช่นนาวรัตหรือชื่อเมืองนพบุรีศรีนครพิงคำว่านพบุรีก็คือเมืองใหม่ซึ่งก็คือเชียงใหม่นั่นเองค่ะนพบุรีศรีนครพิงก็คือหมายถึงเชียงใหม่ผู้เขียนบอกว่าภาษาบาลีกับภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคำบาลีหลายคำหรือว่าคำภาษาอังกฤษหลายคำจะใกล้เคียงกันคำว่านวะก็เหมือนกันในภาษาอังกฤษคำว่าใหม่คือ new ใช่ไหมคะ newซึ่งเสียงเนี่ยใกล้กับนวะและก้าวคือนายก็ยังมีเขาของนวะอยู่นั่นเองเออเนาะนวะนิวนายที่แปลว่าก้าวกับนบหรือว่านวะก็ใกล้กันหรือคำว่าโนวิสที่แปลว่าสามเณรเสียงก็ใกล้กับคำว่านวาซึ่งหมายถึงภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยคำว่านวะนี้นะคะก็ทำให้เกิดคำว่านวกะแปลว่าผู้ใหม่คนใหม่หรือกลุ่มที่มีจำนวน9เช่นพระนวกะนะน่าสนุกดีนะคะมาถึงนานาจิตตังกันบ้างอันนี้เราก็ใช้กันบ่อยเหมือนกันนะคะเวลาที่มีความเห็นต่างเราก็จะบอกโอ้ยเรื่องนี้มันนานาจิตตังคิดกันไปได้ต่างๆนา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 จิตตังบาลีเขียนว่านานาจิตตะคือนานาบวกจิตตะนานาแปลตามรากศัพท์เดิมว่าอย่างนั้นอย่างนี้ so and so ต่างๆนานาทุกชนิดต่างๆกันคำว่านานาต้องสะกดนอนหนูสระอาแล้วก็นอนหนูสระอาไม่ใช่นอนหนูสระอาแล้วไม้ยมกนะคะคือต้องเขียนทั้งสองคำใช้ไม้ยมกไม่ได้จิตตะแปลได้หลายความหมายคือ 1. แปลว่าเดือน5หมายถึงเดือนที่กำหนดด้วยดาวจิตจิตรา 2. สีระบายจิตรกรรม3. สิ่งที่คิดสิ่งที่รู้อารมณ์สิ่งที่สะสมการสืบต่อของตนไว้สิ่งที่เป็นเหตุให้ทำอะไรได้แปลกๆความหมายที่เราคุ้นกันหมายถึงจิตใจหรือว่าความคิดนั่นเองนะคะนี่คือความหมายของจิตตะนานาจิตตังนานาจิตตะจึงมีความหมายว่ามีจิตใจแตกต่างกันมีความคิดไม่เหมือนกันต่างจิตต่างใจกันต่างคนก็ต่างความคิดเช่นคนนึงชอบอากาศเย็นอีกคนนึงชอบอากาศร้อนผู้เขียนบอกว่าการมีความคิดไม่เหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่การเกณฑ์ให้คนอื่นต้องเป็นเหมือนที่เราคิดอันนี้เป็นเรื่องผิดธรรมดามาถึงคำว่านาฬิกากันบ้างค่ะนาฬิกาอ่านว่านาฬิกานาฬิกาเป็นคำบาลีที่ผู้เขียนบอกว่าออกจะประหลาดคำหนึ่งทีเดียวนะคะคือศัพท์เดิมว่านานหรือนาละแล้วเป็นนาลิแล้วมาเป็นนาฬิกานานนอหนูสระอาลอลิง
นอหนูสละอารอจุฬาแล้วก็เป็นนอหนูสละอาลอลิงสละอีนอหนูสละอารอจุฬาสละอีแปลว่าลำต้นก้านท่อหลอดขวดกล่องปล้องกระบอกแล้วก็เป็นมาตราตวงแปลว่าทนานแปลกไหมคะความหมายคนละเรื่องเลยไม่เกี่ยวกับนาฬิกาที่เป็นเครื่องบอกเวลามีคำสันสกฤตนะคะว่านาทิกาสะกดโดยทอนังมนโทสละอินะคะหมายถึงเครื่องบอกเวลาซึ่งก็คือนาฬิกาผู้รู้จึงบอกว่านาฬิกาแปลงมาจากคำสันสกฤตว่านาทิกาเพราะว่าทอนางมนโทกับรอจุฬาเนี่ยแปลงกันได้นะคะในเรื่องนี้ผู้เขียนบอกว่ามันมีเรื่องแปลกคือ 1. สมัยก่อนนะคะคนไทยใช้กะลามะพร้าวเป็นเครื่องบอกเวลาคือเอากะลามาเจาะรูเล็กๆแล้วลอยน้ำพอน้ำเข้าเต็มกะลาจมก็เรียกว่าจม 1. คือนาฬิกา 1. 2. สมัยหนึ่งคนไทยใช้กะลามะพร้าวเป็นเครื่องตวงข้าวสารใส่หม้อเวลาที่จะหุงข้าวเรียกว่าทนานมีท้องที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเรียกกระป้อยนะคะภาษาบาลีมีคำว่านาลิเกรหรือว่านาลิเกระแปลว่ามะพร้าวค่ะก็น่าแปลกนะคะเครื่องบอกเวลาและทนานนาฬิกามีที่มาจากกะลามะพร้าวนาฬิกานาลิเกระรูปคำก็คล้ายกันอีกต่างหากนะคะเอ๊ะหรือว่านาฬิกาจะมาจากคำว่ากะลาซึ่งแต่เดิมใช้เป็นเครื่องบอกเวลามาถึงคำว่านิทานกันบ้างนิทานททหารนะคะสละอานอหนูอ่านว่านิทานะในบาลีภาษาไทยอ่านว่านิทานนิทานมาจากนิบวกทานแปลว่าให้แปลตามศัพท์ว่าสิ่งที่ให้ผลสิ่งที่ให้ความกระจ่างสิ่งเป็นเครื่องกำหนดความหมายคือบ่อเกิดแหล่งกำเนิดเหตุเกิดเรื่องเดิมข้ออ้างความหมายที่เด่นชัดของนิทานในภาษาบาลีคือเรื่องราวที่เป็นเหตุให้ต้องบัญญัติศีลของภิกษุหรือเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุทำเช่นนั้นเช่นนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นแต่เดิมภิกษุจะเที่ยวเก็บผ้าที่เขาทิ้งแล้วมาปะเย็บย้อมทำเป็นจีวรใช้นุ่งห่มที่เรียกกันว่าผ้าบังสุกุลต่อมาหมอชีวกมีศรัทธาทำจีวรสำเร็จรูปไปถวายพระพระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุรับจีวรสำเร็จรูปได้หมอชีวกก็เป็นนิทานของเรื่องนี้หรือว่าชุดกะลาสีของทหารเรือกระดุมเป้าอยู่ด้านข้างเพราะมีเรื่องที่กะลาสีเรืออังกฤษคนหนึ่งเข้าห้องน้ำแล้วลืมติดกระดุมเป้าไปตั้งแถวรับเสด็จพระราชินีพระองค์จึงรับสั่งให้ออกแบบกางเกงกะลาสีใหม่ให้ย้ายกระดุมเป้ามาไว้ด้านข้างนะคะเผื่อลืมติดจะได้ไม่ประเจิดประเจ้อเรื่องกะลาสีลืมติดกระดุมก็เป็นนิทานของกางเกงกะลาสีในภาษาไทยนิทานหมายถึงเรื่องที่เล่ากันมาจริงบ้างเท็จบ้างแต่คนส่วนใหญ่จะถือว่านิทานนี่เป็นเรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องจริงคือถ้าบอกว่าเป็นนิทานนี่น้ำหนักจะอ่อนทันทีผู้เขียนก็หมายเหตุว่าเรื่องที่เกิดมานานอย่าเหมาว่าเป็นนิทานไปเสียทั้งหมดนะจ๊ะ มาถึงคำสำคัญอีกคำหนึ่งว่านิพพานภาษาบาลีอ่านนิพพานะภาษาไทยใช้รูปเดียวกันอ่านว่านิพพานนิพพานในแง่ภาษามี4ความหมายนะคะ 1. สภาวะธรรมที่ออกพ้นจากเครื่องร้อยรัด 2. สภาวะธรรมเป็นเหตุดับไปแห่งไฟราคะเป็นต้น 3. สภาวะธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีตัณหา 4. สภาวะธรรมที่เมื่อบุคคลได้บรรลุแล้วย่อมไม่มีตัณหานิพพานในแง่ความหมายมี4ความหมาย 1. การดับของไฟหรือความร้อนค่ะ 2. อนามัยความรู้สึกว่าร่างกายมีความผาสุกสวัสดีคือมีความสุข
3. การดับไฟทางใจ3กอง 4. ความรู้สึกมีสุขภาพในด้านดีความมั่นคงความถูกปลดปล่อยเป็นอิสระชัยชนะและความสงบความพ้นจากอบายมุขความสุขสำราญนิพพานในแง่ความเข้าใจนะคะก็มี4ความหมาย 1. ก็คือนิพพานไม่ใช่สถานที่ซึ่งมีอยู่แล้วณเวลานี้แล้วพยายามจะเข้าไปให้ถึงแต่นิพพานเป็นสภาวะหรือคุณภาพของจิตใจความหมายที่2นิพพานเป็นสัจธรรมไม่ขึ้นกับความเชื่อหรือความเข้าใจของใครไม่ว่าใครจะเชื่ออย่างไรหรือไม่เชื่ออย่างไรนิพพานก็เป็นจริงอย่างที่นิพพานเป็น 3. นิพพานเข้าใจได้ด้วยการสัมผัสของจริงไม่ใช่ด้วยการอ่านหรือฟังคำบรรยายเหมือนรสอาหารต่อให้พรรณนาหยดย้อยดียังไงก็รู้ไม่ได้แต่เมื่อได้ลิ้มรสแม้ไม่ต้องพรรณนาก็รู้ได้เองและ 4. ผู้บรรลุนิพพานไม่ต้องออกไปอยู่นอกสังคมหรือว่านอกโลกพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติวิธีวัดผลง่ายๆ 1. ไม่ติดทั้งดีทั้งชั่ว 2. รู้ตัวทั่วพร้อมผ่องใส3. รู้ควรไม่ควรทำสิ่งใด 4. กระทบแต่ไม่กระเทือนเมื่อไหร่ที่เป็นเช่นนี้นั่นแหละนิพพานแล้วอันนี้เป็นหมายเหตุของผู้เขียนนะคะในการอธิบายความหมายของคำว่านิพพานทิ้งท้ายกับคำว่านิยามค่ะบาลีอ่านว่านิยามะภาษาไทยอ่านว่านิยามนิยามแปลตามศัพท์ว่ากำหนดถ้ากำหนดมาจากกฎกฎที่หมายถึงกฎเกณฑ์เนี่ยนะคะนิยามก็คือกฎนั่นเองความหมายของนิยามจึงหมายถึงการกำหนดการจำกัดความแน่นอนในภาษาไทยนิยามมักใช้ในความหมายว่าการกำหนดหรือจำกัดความหมายที่แน่นอนโดยเฉพาะการให้ความหมายของถ้อยคำต่างๆที่ใช้ในการทำพจนานุกรมหลักของนิยามที่บริสุทธิ์คือแสดงความหมายไปตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆโดยปลอดจากความรู้สึกหรือความคิดเห็นบางทีเราก็เข้าใจว่าความรู้สึกหรือความคิดเห็นเป็นนิยามยกตัวอย่างนะคะมีกลอนเป็นกลอนบทหนึ่งของระยงเวณุรักษ์เขียนว่าคือน้ำผึ้งคือน้ำตาคือยาพิษคือหยาดน้ำอมฤตอันชื่นชุ่มคือเกสรดอกไม้คือไฟรุมคือความกลุ้มคือความฝันนั่นแหละรักนี่เป็นกลอนที่พรรณนาถึงคำว่ารักนะคะผู้เขียนก็บอกว่านี่ไม่ใช่นิยามของความรักนะแต่เป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นของคนคนหนึ่งที่มีต่อความรักต้องไม่สับสนตรงนี้นิยามของความรักที่ปลอดจากความรู้สึกหรือความคิดเห็นคือมีใจผูกพันด้วยความห่วงใยอันนี้หมายถึงนิยามของความรักที่ไม่เกี่ยวกับความคิดเห็นหรือว่าความรู้สึกนะคะความรักคือมีใจผูกพันด้วยความห่วงใยมีใจผูกพันด้วยความเสน่หามีใจผูกพันฉันชู้สาวพระพุทธศาสนามีคำสอนที่เป็นนิยามหรือกฎอยู่5เรื่องค่ะไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเคยได้ยินหรือไม่นะคะ 1. อุตุนิยามกฎธรรมชาติฝ่ายอนินทรีย์วัตถุ 2. พีชะนิยามกฎธรรมชาติฝ่ายอินทรีย์วัตถุรวมทั้งพันธุกรรม 3. จิตตนิยามกฎการทำงานของจิต 4. กรรมนิยามกฎแห่งกรรม5. ธรรมนิยามกฎความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลนี่คือความหมายของคำว่านิยามนิยามที่เป็นความหมายที่ใช้ในการกำหนดหรือจำกัดความหมายที่แน่นอนอีกทีหนึ่งค่ะจากหนังสือบาลีวัลลคัมนะคะเขียนโดยนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยเป็นหนังสือความรู้ที่สนุกมากนะคะทำให้เราเข้าใจภาษาได้อย่างดีแล้วก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ทำให้เข้าใจภาษาเท่านั้นนะคะทำให้เราเข้าใจข้อคิดเข้าใจโลกและเข้าใจชีวิตจากภาษามากขึ้นด้วยจัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กส์ขอบคุณเอาไว้ณที่นี้นะคะ
ยังไม่จบค่ะยังมีอีกติดตามได้ตอนต่อไปห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับวันนี้ตอนที่3ค่ะของการเรียนรู้ภาษาบาลีแบบง่ายๆในชีวิตประจำวันกับหนังสือที่ชื่อว่าบาลีวรรณคำเขียนโดยนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยนะคะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะปกติแล้วห้องสมุดหลังไมค์จะนำวรรณกรรมมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้เป็นแหมจะต้องบอกว่าวรรณกรรมความรู้ไหมคะนี่น่าจะได้เหมือนกันนะก็เป็นหนังสือสารคดีทางภาษาไม่ใช่ตำราเรียนนะคะแต่ว่าเป็นหนังสือที่เขาบอกว่าคนรักภาษาต้องอ่านสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์ค่ะทำให้เราเข้าใจอะไรต่อมีอะไรมากขึ้นนะคะจากภาษาที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำเห็นกันอยู่เป็นประจำแต่บางคำเราอาจเข้าใจความหมายผิดก็ได้จัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กส์นะคะขอบคุณเอาไว้นะที่นี้วันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยคำบังสุกุลค่ะบังสุกุลที่บางคนอาจจะสับสนว่าเอ๊ะตกลงบังสุกุลหรือบังสกุลกันแน่คำนี้มีความหมายดั้งเดิมว่าอย่างไรต่อด้วยคำว่าบัตรประชาชนบัตรคอนเสิร์ตบัตรเลือกตั้งบัตรโน่นบัตรนั่นบัตรนี่แล้วก็ต่อด้วยคำว่าบิณฑบาตมาจากคำว่าอะไรมีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็ต่อด้วยคำว่าบุพเพสันนิวาสแล้วก็คำว่าปกตินะคะและหลังจากนี้ถ้ามีเวลาก็จะมีคำอื่นที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มต้นกับคำแรกกันเลยค่ะบังสุคุณบังสุคุณออกเสียงว่าบังสุคุณมาจากคำว่าบังสุบวกคุณค่ะบังสุแปลว่าฝุ่นขี้ดินถ้าเขียนแบบบาลีหรือว่าอ่านแบบบาลีก็คือปังสุเป็นปอปานะคะคำว่ากุนแปลว่าเปรอะเปื้อนคลุกเคล้ามาจากคำว่ากูนบังสุกุนก็แปลว่าผ้าที่เปรอะเปื้อนอยู่กับฝุ่นก็คือผ้าที่เขาทิ้งแล้วค่ะมาจากการที่สมัยพุทธกาลพระสงฆ์จะเที่ยวเก็บผ้าที่ชาวบ้านเขาทิ้งแล้วเอามาซักแล้วก็เย็บเป็นจีวรที่ใช้นุ่งห่มต่อมาชาวบ้านที่มีศรัทธาจึงนำผ้าดีๆเอาไปทอดในที่นี้ก็คือวางไว้ตามทางที่พระผ่านเพื่อที่จะให้พระเก็บเอาไปทำจีวรจะได้ไม่ต้องเอาผ้าเก่าๆเนี่ยเอาไปซักแล้วก็เอาไปเย็บก็คือเอาผ้าดีๆที่ตั้งใจว่าจะให้พระเอาไปทำจีวรโดยเฉพาะเนี่ยนะคะเอามาวางไว้เลยนี่เองค่ะเป็นที่มาของการทอดผ้าป่าและทอดผ้าบังสุกุลในงานศพแต่คำนี้มักมีผู้อ่านผิดอยู่เสมอนะคะเป็นบังสกุลถ้าอ่านว่าบังสกุลความหมายจะแปลผิดทันทีว่าเป็นนามสกุลของนายบังนะคะบังสกุลต้องอ่านว่าบังสุกุลจำง่ายๆมาจากคำว่าบังสุแล้วก็กุลนะคะบังสุแปลว่าฝุ่นขี้ดินกูลแปลว่าเปรอะเปื้อนแล้วก็คลุกเคล้าค่ะมาถึงคำที่2นะคะคำที่เจอบ่อยมากๆคำว่าบัตรบอใบไม้ไม่หันอากาศต้อเต่ารอเรือถ้าเขียนแบบบาลีคือปอปาต่อเต่า2ตัวปัตตะ
หมายถึงใบไม้ค่ะคือบอใบไม้ต่อเต่ารอเรืออันนี้เขียนแบบไทยนะคะบาลีเขียนว่าปัตตะหมายถึงใบไม้คำว่าปัตตะนี้ถ้าแปลตามศัพท์จริงๆเนี่ยแปลได้ว่าสิ่งที่จะร่วงหล่นโดยไม่นานโอ้โหความหมายโรแมนติกมากนะคะสิ่งที่จะร่วงหล่นโดยไม่นานในภาษาสันสกฤตจะเขียนปัตตระคือปอปาตอเต่ารอเรือแปลว่าใบแผ่นใบหนังสือจดหมายลายลักษณ์อักษรทั่วไปเพราะว่าแต่เดิมเราขีดเขียนอักษรลงบนใบไม้เพื่อใช้ส่งสารติดต่อถึงกันต่อมาพอพัฒนาเป็นแผ่นกระดาษจึงเรียกกระดาษหรือสิ่งที่เป็นแผ่นใช้เขียนลายลักษณ์อักษรว่าบัตรพัฒนามาจากใบไม้นะคะในภาษาไทยคำว่าบัตรใช้ต่อท้ายคำศัพท์ที่เป็นบาลีสันสกฤตด้วยกันค่ะเช่นนามบัตรสิทธิบัตรประกาศนียบัตรมรณบัตรอนุโมทนาบัตรถ้าใช้คำว่าบัตรนำหน้าคำตามหลังจะเป็นคำแสดงลักษณะของบัตรนั้นๆค่ะเช่นบัตรประจำตัวบัตรเครดิตบัตรสนเท่บัตรเลือกตั้งมีบางคำนะคะที่บางคนอาจจะพูดหรือว่าเขียนซ้ำซ้อนเช่นใบอนุโมทนาบัตรเนาะบางทีเราก็พูดนะคะใบมรณบัตรใบประกาศนียบัตรทั้งที่ในความเป็นจริงคำว่าบัตรเนี่ยแปลว่าใบอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรียกบัตรก็ไม่จำเป็นจะต้องมีใบประกอบอีกนะคะหรือถ้าใช้ใบก็ไม่ต้องมีบัตรเพราะว่าความหมายเดียวกันนั่นเองความเคยชินบางทีก็เป็นสิ่งที่ผิดๆเหมือนกันนะคะเราเคยชินแล้วก็ใช้ต่อๆกันไปต่อๆกันไปตามๆกันไปดิฉันก็พูดนะคะใบอนุโมทนาบัตรเพิ่งทราบว่าเป็นการใช้คำซ้ำซ้อนค่ะมาถึงคำว่าบิณฑบาตคุณผู้ฟังคิดว่าบิณฑบาตคำว่าบาทในที่นี้สะกดอย่างไรคะบอใบไม้สระอาต่อเต่ามีรอเรือด้วยไหมคะดิฉันเองก็มักจะสับสนอยู่บ่อยๆคำว่าบิณฑบาตที่ถูกต้องไม่มีรอเรือนะคะคำว่าบาทประกอบด้วยบอใบไม้สระอาแล้วก็ต่อเต่าเท่านั้นค่ะบิณฑบาตตามหลักหมายถึงถ้าตามหลักจริงๆนะคะควรอ่านว่าบินดะบาทเพราะสะกดด้วยทอนางมณโฑแต่นิยมอ่านว่าบิณฑบาตเราก็อ่านบิณฑบาตกันมานานแล้วนะคะคำว่าบินหรือว่าปินทะแปลว่าก้อนข้าวค่ะคำว่าบาตหรือว่าบาตแปลว่าตกเช่นของตกลงที่พื้นคำว่าบิณฑบาตแปลตามศัพท์ได้ว่าการตกของก้อนข้าวหมายถึงทำอาหารให้ตกลงไปในบาตรพระก็คือตักบาตรหรือว่าใส่บาตรนั่นเองเป็นความหมายที่เห็นภาพเลยทีเดียวนะคะบิณฑบาตจึงหมายถึงพระภิกษุสามเณรรับของที่เขานำมาใส่บาตรโดยปริยายก็หมายถึงการที่พระภิกษุสามเณรขอหรือขอร้องเช่นเรื่องนี้ขอบิณฑบาตให้เลิกแล้วต่อกันเราก็คงจะเคยได้ยินอยู่บ่อยๆนะคะที่พระบอกว่าอาตมาขอบิณฑบาตก่อนละกันนะโยมเรื่องนี้น่ะอันนี้เป็นความหมายโดยปริยายนะคะเป็นอีกหนึ่งความหมายเพราะฉะนั้นเวลาเขียนคำว่าบิณฑบาตอย่าสับสนกับคำว่าบาตนะคะคำว่าบาตพระต้องมีรอเรือค่ะบอใบไม้สระอาต่อเต่ารอเรือแต่ถ้าบิณฑบาตบอใบไม้สระอาต่อเต่าไม่มีรอเรือนะคะมาถึงคำว่าบุพเพสันนิวาสหลายคนคงตั้งใจรอฟังเลยทีเดียวนะคะสำหรับคำนี้บุพเพสันนิวาสคำว่าบุพเพหรือว่าปุพเพแปลว่าในการก่อนชาติบางก่อนสันนิวาสประกอบด้วยสันแล้วก็นิวาสขออภัยสังแล้วก็นิวาสนะคะแปลว่าการอยู่ร่วมกันค่ะ
บุพเพสันนิวาสก็มาจากคำว่าบุพเพหรือว่าปุพเพบวกสันนิวาสนะคะแปลว่าการอยู่ร่วมกันในชาติก่อนหรือว่าในการก่อนหมายถึงอาจจะเคยเป็นพ่อแม่ลูกพี่น้องเพื่อนผัวเมียกันมาในอดีตชาติในชาตินี้จึงเกิดมาเป็นเช่นนั้นอีกนาวาเอกทองย้อยบอกว่าบุพเพสันนิวาสในภาษาไทยเราเนี่ยนะคะมักเข้าใจกันเฉพาะในความหมายที่ว่าเคยเป็นเนื้อคู่กันในชาติก่อนจึงมาเป็นคู่ครองกันอีกในชาตินี้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะคะว่าความรักความเห็นใจนั้นเกิดได้ด้วยเหตุ2ประการคือบุพเพสันนิวาสหมายถึงเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อนกับปัจจุบันในหิตช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชาตินี้ดุจบัวบานเหนือน้ำเพราะอาศัยน้ำและเปลือกตมฉะนั้นหมายเหตุของคำว่าบุพเพสันนิวาสผู้เขียนบอกว่าบุพเพสันนิวาสหมดโอกาสที่จะคิดแต่ปัจจุบันในหิตยังเป็นสิทธิ์ของเราปัจจุบันในหิตก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชาตินี้นะคะนี่คือความหมายตรงๆนะฮะบุพเพสันนิวาสการอยู่ร่วมกันในชาติก่อนมาถึงคำว่าปกตินะคะปอปากอไก่ต้อเต่าสระอิอ่านว่าปกติภาษาไทยใช้ปกติหรือปกติหรือปกติมีนะคะปอปารอเรือกอไก่สระอิปกติความหมายของปกติหรือปกติความหมายทั่วไปที่เข้าใจกันก็คือธรรมดาเป็นไปอย่างเคยไม่แปลกไปจากธรรมดาคงที่ดั้งเดิมตัวจริงแท้จริงคำว่าปกติประกอบด้วยปอปาซึ่งเป็นคำนำหน้ามีความหมายว่าทั่วข้างหน้าก่อนออกเพราะฉะนั้นถ้าแปลตามความหมายของคำนำหน้าในกรณีนี้นะคะคำว่าปกติก็จะมี4ความหมายด้วยกัน1ก็คือทำทั่วคือทำทั่วถึงไม่ใช่ทำบางวันทำบางเวลาบางสถานที่บางบุคคลแต่ทำทั่วถึงทั้งหมด2ปกติแปลว่าทำข้างหน้าคือถ้าเห็นผู้นั้นก็จะต้องเห็นสิ่งที่เขาทำนำหน้ามาด้วยเสมอคือทำอย่างเปิดเผย3ทำก่อนหมายถึงถ้ามีเรื่องให้ทำหลายอย่างก็จะเลือกทำสิ่งนั้นก่อนเสมอ 4. ปกติเท่ากับทำออกคือทำออกไปให้ปรากฏทั้งแก่คนทั่วไปและแก่ใจตนเองนี่คือความหมายของคำว่าปกติ4มิติเลยทีเดียวนะคะทำทั่วทำข้างหน้าทำก่อนแล้วก็ทำออกโหเป็นความหมายที่กินความรอบด้านแล้วก็ครอบคลุมนะคะรอบครอบครอบคลุมคือกินความหมดเลยอ่ะผู้เขียนก็ยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าเราบอกว่าเรารักแม่เป็นปกติก็หมายถึงว่าเราเนี่ยรักแม่ทั่วถึงทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันแม่รักแม่นำหน้าก่อนรักคนอื่นๆแล้วก็รักจนเป็นที่รู้กันโหคือคำนี้เนี่ยดูเหมือนพื้นดื่นๆตื้นๆธรรมดานะคะแต่ความหมายนี่โอ้โหมันมีหลายมิติมากนะไม่ธรรมดาจริงๆค่ะทิ้งท้ายกับคำว่าปัญญากันดีกว่าคำนี้ก็เป็นคำที่เราเห็นกันบ่อยแล้วก็ใช้กันบ่อยนะคะปัญญาปอปาแมหนกาศยอหญิงสองตัวแล้วก็สระอาคำว่าปัญญานี้มีรากศัพท์มาจากปอปาบวกยอหญิงสระอาซ้อนยอหญิงแล้วก็มีพินทุพินตัวพินทุจุดกลมๆอยู่ข้างล่างนะคะเอาตัวข้างหน้าเนี่ยจะคล้ายๆกับคำว่าปกติคือมีความหมายว่าทั่วข้างหน้าก่อนออกส่วนยา
แปลว่ารู้ปัญญาจึงมีความหมายว่ารู้ท่วนรู้ทั่วท่วนทั่วถึงรู้ล่วงหน้ารู้ก่อนที่จะทำจะพูดจะคิดรู้แล้วนำชีวิตหลุดออกจากปัญหาพ้นจากทุกข์ได้หัวนี้ก็ความหมายลึกซึ้งมากเช่นกันค่ะรู้ทั่วท่วนทั่วถึงรู้ล่วงหน้าคือรู้ว่าเหตุอย่างนี้จะเกิดผลอย่างไรต้องการผลอย่างนี้จะต้องทำเหตุอย่างไรรู้ก่อนที่จะทำจะพูดจะคิดรู้แล้วนำชีวิตหลุดจากปัญหาพ้นจากความทุกข์ทางเกิดปัญญานั้นท่านว่าไว้ดังนี้นะคะมี3ข้อก็คือมีจินตามยปัญญามีสุตตามยปัญญาแล้วก็มีภาวนามยปัญญาค่ะจินตามยปัญญาหมายถึงปัญญาเกิดแต่การคิดการพิจารณาหาเหตุผลสุตตามยปัญญาหมายถึงปัญญาเกิดแต่การสดับการเล่าเรียนนะคะการอ่านการเขียนการฟังภาวนามยปัญญาหมายถึงปัญญาเกิดจากการฝึกอบรมลงมือปฏิบัติคือรู้ได้ด้วยตัวเองนี่คือทางเกิดปัญญานะคะคำนี้ก็ลึกซึ้งมากเช่นกันยังพอมีเวลาเหลือมาต่อกันที่คำว่าปฏิญญานะคะความหมายที่เด่นๆของปฏิญญาเนี่ยก็คือในกรณีที่มีการขอร้องแล้วรับว่าจะทำตามที่ขอตรงกับตำราว่ารับปากนั่นเองในกรณีที่มีการขอร้องแล้วรับว่าจะทำตามที่ขอนะคะในการแสดงตนว่าอะไรเป็นอะไรหรือเป็นใครเมื่อมีการสงสัยหรือให้ยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นเช่นปฏิญญาว่าเป็นสมณะยืนยันว่าตนเป็นนักบวชคล้ายๆกับคำว่ารับสมอ้างในภาษาไทยมีคำที่ เสียงใกล้เคียงกันอีกคำหนึ่งก็คือปฏิญาณรากศัพท์เดียวกันแต่คำนี้ไม่มีใช้ในบาลีนะคะปฏิญาณหมายถึงการให้คำมั่นสัญญาความหมายคล้ายกับตั้งสัจจะหรือให้สัจจะปฏิญญากับปฏิญาณในภาษาไทยความหมายก็ไม่เหมือนกันปฏิญญาหมายถึงการให้คำมั่นสัญญาเมื่อมีการร้องขอส่วนปฏิญาณหมายถึงการให้คำมั่นสัญญาด้วยความตั้งใจของตนเองโดยไม่คำนึงว่าจะมีใครร้องขอหรือไม่นี่คือความแตกต่างของคำสองคำนะคะระหว่างปฏิญญากับปฏิญาณเป็นความรู้ที่น่าสนใจนะคะปฏิญญาปฏิญาณปฏิญญาเมื่อมีการร้องขอจึงให้คำมั่นสัญญาแต่ปฏิญาณไม่มีใครร้องขอก็ให้เองมีความตั้งใจเป็นของตัวเองเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะมาเรียนบาลีวลคัมจากหนังสือบาลีวลคัมของนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยคุณพิมพ์อนงริมสินธุบรรณาธิการนันมีบุ๊กจัดพิมพ์ห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าถ่ายทอดให้คุณได้ฟังแล้วก็เลือกหยิบบางคำมานำเสนอนะคะมาถึงคำว่าปฐมนิเทศแล้วก็ปัจฉิมนิเทศใครที่มีลูกน่าจะคุ้นเคยสองคำนี้ดีนะคะโดยเฉพาะคนที่มีลูกในวัยเรียนเพราะว่าต้องไปเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมไปปฐมนิเทศไปปัจฉิมนิเทศปฐมนิเทศอ่านตามหลักภาษาไทยว่าปฐมนิเทศปัจฉิมนิเทศอ่านตามหลักภาษาไทยว่าปัจฉิมนิเทศคำว่าปฐมนิเทศมาจากคำว่าปฐมบวกนิเทศปัจฉิมนิเทศหรือปัจฉิมนิเทศก็มาจากคำว่าปัจฉิมบวกนิเทศค่ะคำว่าปฐมบาลีอ่านว่าปฐมะแปลว่าที่หนึ่งขึ้นหน้าที่สุดก่อนชั้นต้นเบื้องต้นครั้งแรกเร็วๆนี้ใหม่เพิ่งจะส่วนปัจฉิมบาลีอ่านว่าปัจฉิมะแปลว่าหลังที่สุดอยู่ข้างหลังสุดท้ายรั้งท้ายทางตะวันตกต่ำที่สุดเลวที่สุด
ส่วนคำว่านิเทศแปลว่าคำแสดงคำจำแนกอธิบายคือคำแสดงคำจำแนกอธิบายคำไขความชี้แจงอธิบายระบุกำหนดแสดงออกแล้วก็หมายถึงทั้ง3คำนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นปฐมปัจฉิมนิเทศเป็นบาลีทุกคำแต่ปฐมนิเทศและก็ปัจฉิมนิเทศไม่มีใช้ในภาษาบาลีค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นบาลีไทยคือเอาคำบาลีมาบัญญัติใช้ในภาษาไทยปฐมนิเทศบัญญัติเทียบภาษาอังกฤษกับคำว่า orientation การอบรมเพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นในการศึกษาหรือการทำงานส่วนปัจฉิมนิเทศเทียบกับภาษาอังกฤษว่า post training คือการให้คำแนะนำเมื่อจบการศึกษานะคะผู้เขียนบอกว่าสำหรับชาวพุทธเรานะคะการรับไตรสรณคมแล้วก็การรับศีล5อาจจะเทียบได้กับปฐมนิเทศสำหรับชาวโลกพระดำรัสสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานว่าวยะธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่คือปัจฉิมนิเทศค่ะคุณผู้ฟังเคยประณามใครไหมคะคำว่าประณามมาจากคำว่าประณามคำว่าประณามในภาษาบาลีมีความหมายว่าการน้อมไหว้การคำนับการนอบน้อมการสดุดีการขับไล่การไล่ออกไล่ให้หลีกหรือให้กลับไปการพูดว่ากดให้เสียหายกล่าวร้ายให้เสียหายเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคำว่าประณามที่ในภาษาบาลีเขียนว่าประณามคือปอปานอนเนนสละอามอม้าไม่มีรอเรือสละอาเนี่ยนะคะมีความหมายทั้งบวกและลบอยู่ในคำเดียวกันจะมีความหมายอย่างใดขึ้นอยู่กับข้อความเรื่องราวแล้วก็เนื้อหาที่กล่าวถึงค่ะมีข้อสังเกตนะคะเขาบอกว่าคำว่าประณามคือปอปานอนเนนสละอามอม้าในภาษาบาลีมักใช้ในทางบวกค่ะแต่ว่าประณามในภาษาไทยมักใช้ทางลบอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนะคะคำเดียวกันแต่ว่าเราเลือกรับเอามาใช้ไม่เหมือนกันคำว่าบรมที่อ่านออกเสียงว่าบรมบรมนะคะมาจากคำบาลีว่าปรมะค่ะปรมะหรือว่าบรมแปลตามรากศัพท์ได้ถึง8ความหมายนะคะ 1. ยังฆ่าศึกให้ตาย 2. ขัดเกลาผู้อื่นให้หมดจด 3. ยินดีในความยิ่งใหญ่ 4. ผูกผู้อื่นไว้ด้วยความดี 5. ตักตวงคุณความดีไว้ 6.รักษาความสูงสุดของตนไว้ได้ 7. กำหนดรู้โลก 8. ถึงนิพพานคนไทยจะคุ้นกับความหมายคำว่าบรมหรือว่าบรมในความหมายว่ายิ่งใหญ่เช่นบรมครูก็หมายถึงครูผู้ยิ่งใหญ่นะคะแต่ถ้าดูตามความหมายรากศัพท์จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรดีๆที่เรายังไม่คุ้นนะคะเพราะว่าคำนี้มีถึง8ความหมายหลายแง่มุมทีเดียวค่ะผู้เขียนบอกว่าเริ่มจากใช้กำลังใจที่ยิ่งใหญ่ทำลายความชั่วเหลือจากที่ทำลายก็ปราบไว้ในอำนาจแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่พอที่จะรักเพื่อนมนุษย์ทำความดีรักษาความดีแล้วก็เห็นความจริงของโลกในที่สุดก็ดับทุกข์ได้หมด
คำคำเดียวถ้าคิดให้เป็นทำให้เป็นก็เป็นบรมสุขที่ยิ่งใหญ่ได้มาถึงคำว่าประชาธิปไตยคำที่สำคัญสำหรับสังคมไทยอย่างยิ่งนะคะคำที่มีการเรียกร้องถามหาอยู่บ่อยครั้งประชาธิปไตยประกอบด้วยคำว่าประชาบวกอธิปไตยเป็นการเขียนอิงรูปคำสันสกฤตผสมบาลีค่ะเพราะว่าคำว่าประชาเป็นภาษาสันสกฤตนะคะอธิปไตยเป็นภาษาบาลีประชาธิปไตยแปลตามศัพท์ว่าความเป็นเจ้าของผู้ยิ่งใหญ่ของปวงชนความเป็นเจ้าของผู้ยิ่งใหญ่ของปวงชนหมายถึงการที่ปวงชนเป็นเจ้าของผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองคำนี้เป็นศัพท์บัญญัติมาจากภาษาอังกฤษว่า democracy พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2542ให้ความหมายไว้ว่าระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่การถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่ในภาษาบาลีไม่มีศัพท์ว่าประชาธิปไตยนะคะแต่มีคำว่าอธิปไตยแปลว่าความเป็นใหญ่ซึ่งอธิปไตยในภาษาบาลีแบ่งเป็น3อย่างด้วยกันค่ะคือ 1. อัตตาธิปไตยหมายถึงการมีตนเป็นใหญ่จะทำอะไรก็นึกถึงตนคำนึงถึงฐานะเกียรติยศศักดิ์ศรีหรือว่าผลประโยชน์ของตนเป็นสำคัญ 2. โลกาธิปไตยหมายถึงความมีโลกเป็นใหญ่คือถือความนิยมหรือเสียงกล่าวว่าของชาวโลกเป็นสำคัญเป็นคนหวั่นไหวไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญจะทำอะไรก็มุ่งแต่จะเอาใจหมู่ชนหาความนิยมทำตามที่เขานิยมกันหรือคอยแต่หวั่นกลัวเสียงกล่าวว่า 3. คือธรรมาธิปไตยความมีธรรมเป็นใหญ่ถือธรรมเป็นใหญ่นึกถึงความจริงความถูกต้องสมควรก่อนแล้วจึงทำแต่ประชาธิปไตยไม่มีนะคะมาถึงคำว่าปรัมปรากันบ้างคำว่าปรัมปราแปลว่าการต่อเนื่องความสืบเนื่องเรื่องที่บอกเล่าสืบๆกันมาสิ่งที่ทำตามๆกันมาปรัมปราเป็นเหตุผลข้อหนึ่งในจำนวน10ข้อที่คนมักยกขึ้นมาอ้างเพื่อให้มีน้ำหนักน่าเชื่อถือฝรั่งเนี่ยแปลคำว่าปรัมปราว่า after the after นะคะคือหลังอีกสิ่งหนึ่งหมายความว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นหลังจากสิ่งนั้นก็มีอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอีกแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งเกิดต่อๆกันไปอีกดิฉันเชื่อว่าคำนี้คุณผู้ฟังต้องร้องอ๋อแน่ๆเลยนะคะแม้ว่าเป็นคำที่เราอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยปาเจราจริยานี่หลายท่านอาจจะแอบต่อในใจทันทีว่าโหนติปาเจราจริยาเป็นคำไหว้ครูที่นักเรียนกล่าวในพิธีไหว้ครูโดยการขึ้นต้นเป็นภาษาบาลีนะคะคำเต็มๆก็คือปาเจราจริยาโหนติคุณุตตรานุสาสกาปัญญาวุฒิกเรเตเตทินโนวาเทนมามิหังข้อความทั้งหมดนี้เป็นคาถาหรือว่าฉันท์หนึ่งบทนะคะคำขึ้นต้นปาเจราจริยาประกอบด้วยคำว่าปาเจระแปลว่าอาจารย์เหนืออาจารย์หมายถึงอาจารย์รุ่นก่อนๆหรือบูรพาจารย์คำนี้บางทีก็ใช้ว่าปาจารย์บวกอาจาริยะแปลทับศัพท์ว่าอาจารย์ก็เป็นคำที่เราคุ้นเคยกันดีปาเจราจริยาจึงมีความหมายว่าอาจารย์ในอดีตและอาจารย์ในปัจจุบันค่ะหมายความว่าครูที่เราไหว้นั้นไม่ใช่เฉพาะครูในปัจจุบันแต่เราไหว้รวมหมดเลยทั้งครูในปัจจุบันและครูในอดีตด้วยอันนี้เป็นความหมายที่น่าซาบซึ้งทีเดียวนะคะปาเจราจริยามาดูคำนี้ดีกว่านะคะคำว่าบุญที่ภาษาบาลี
จะอ่านออกเสียงว่าปุญญะปอปาสระอุยอหญิง2ตัวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของไทยเราบอใบไม้สระอุยอหญิงความหมายเดียวกันค่ะปุญญะแปลตามรากศัพท์ได้3ความหมายค่ะคือ1กรรมที่ชำระสันดานของผู้กระทำให้สะอาด2สภาวะอันทำให้เกิดความน่าบูชา3การกระทำอันทำให้เต็มอิ่มสมน้ำใจคำว่าปุญญะพอเราเอามาใช้ในภาษาไทยก็กลายเป็นคำว่าบุญคำนี้ไม่มีปัญหาในทางเขียนหรืออ่านแต่มีปัญหาในทางทำความเข้าใจเพราะว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าบุญคือการใส่บาตรการเอาเงินใส่ซองกฐินซองผ้าป่าหรือว่าตู้รับบริจาคการบริจาคทรัพย์สินสิ่งของให้แก่วัดโรงเรียนโรงพยาบาลหรือว่ากิจการสาธารณกุศลที่เรียกรวมกันว่าทำบุญผู้เขียนบอกว่าการกระทำดังกล่าวเรียกให้ถูกตามความหมายก็ต้องเรียกว่าทำทานซึ่งเป็นเพียงบางส่วนของบุญเท่านั้นเรียกเต็มๆว่าทานใหม่แปลว่าบุญที่สำเร็จด้วยการให้แต่จริงๆแล้วยังมีวิธีทำบุญอีกหลายวิธีเช่นถือศีลก็เป็นบุญเจริญสมาธิวิปัสสนาก็เป็นบุญตามตำราท่านแสดงวิธีทำบุญเอาไว้ถึง10วิธีด้วยกันนะคะใครสนใจก็ลองเปิดอ่านดูได้บุญกิริยาวัตถุ10ประการมาถึงคำว่าบูชาซึ่งมาจากคำบาลีว่าปูชานะคะบาลีคือปูชาค่ะในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2542ให้ความหมายบูชาว่าแสดงความเคารพบุคคลหรือสิ่งที่นับถือด้วยเครื่องสักการะมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือหรือเลื่อมใสในความรู้ความสามารถหรือว่าในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านปออปยุตโตท่านขยายความคำว่าบูชาเอาไว้ว่านำดอกไม้ของหอมอาหารทรัพย์สินเงินทองหรือของมีค่ามามอบให้เพื่อแสดงความซาบซึ้งพระคุณมองเห็นความดีงามเคารพนับถือชื่นชมเชิดชูหรือนำมาประกอบกิริยาอาการในการแสดงความยอมรับนับถือตลอดจนจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อแสดงความเคารพนับถือเช่นนั้นในพระไตรปิฎกจำแนกบูชาเป็น2 อย่างด้วยกันค่ะคืออามิสบูชาที่เรียกกันว่าอามิสสบูชาธรรมบูชาหรือปฏิบัติบูชาอามิสบูชาคือการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของธรรมบูชาหรือปฏิบัติบูชาคือการบูชาด้วยธรรมคือด้วยการปฏิบัติให้บรรลุจุดหมายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมไว้ลักษณะรูปแบบหรือวิธีการบูชาสรุปได้เป็น3อย่างนะคะคือ1สักการะบูชาคือบูชาด้วยสิ่งของเช่นดอกไม้ธูปเทียน2สัมมานะบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสอนปักขะบูชาบูชาด้วยการยกย่องให้ปรากฏความสำคัญนอกจากนี้ยังมีพุทธภาษิตว่าบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลหรือเป็นมงคลอย่างยิ่งคำนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะคะคำว่าเปรตค่ะสระเอปอปารอเรือต่อเต่าเปรตเขียนตามรูปสันสกฤตนะคะถ้าเขียนแบบบาลีจะเป็นเปรตคือสระเอปอปาต่อเต่าเลยไม่มีรอเรือค่ะคำว่าเปรตสระเอปอปาต่อเต่าของภาษาบาลีเนี่ยนะคะแปลว่าผู้ไปสู่ปรโลกค่ะนี่คือแปลตามรากศัพท์เลยนะคะแปลว่าผู้ไปสู่ปรโลกแต่เปรตตามที่เข้าใจกันก็คือสัตว์พวกหนึ่งเกิดในอบายภูมิมีหลายชนิดชนิดหนึ่งที่เรามักเข้าใจกันก็คือมีรูปร่างสูงโย่งเท่าต้นตาลผมยาวหยอกย้อยคอยาวผอมโซมีปากเท่ารูเข็มมือเท่าใบตาลกินแต่เลือดและหนองเป็นอาหาร
มากร้องเสียงดังวิดวิดในตอนกลางคืนเปรตตามความหมายนี้ก็คือผู้ที่ตายไปเกิดในปิติวิสัยคือโลกของเปรตนะคะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือตายเป็นเปรตแล้วยังไปเกิดเป็นเปรตอีกชั้นหนึ่งนั่นคือตายแล้วเป็นเปรตทุกคนแต่ไม่ได้เป็นเปรตทุกคนฟังแล้วงงไหมคะคือตามความหมายดั้งเดิมเปตะในภาษาบาลีเนี่ยนะคะแปลว่าผู้ไปสู่ปรโลกเมื่อเราตายเราก็จะเป็นเปตก็คือเป็นผู้ไปสู่ปรโลกแต่คำว่าเปรตในภาษาไทยหมายถึงสัตว์ในอบายภูมิหรือว่าสัตว์ในนรกที่ต้องไปชดใช้กรรมนะคะตัวสูงปากเท่ารูเข็มเพราะฉะนั้นคนที่ตายไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเป็นเปรตมีเฉพาะบางคนเท่านั้นที่เป็นเปรตและสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นเปรตก็คือโลภะความโลภค่ะมาถึงคำว่าโปรานหรือโปรานะค่ะในภาษาไทยเราใช้คำว่าโบราณนะคะซึ่งมีความหมาย3ประการด้วยกันคือมีมาแล้วช้านานเก่าก่อนเก่าแก่ไม่ทันสมัยนี่คือความหมาย3ประการนะคะมีมาแล้วช้านานเก่าก่อนมีความเก่าแก่และไม่ทันสมัยคำว่าโบราณะถ้าแปลตามศัพท์หมายถึงสิ่งที่มีอยู่แต่เก่าก่อนหรือในการก่อนใช้ในความหมายคือ 1. บุคคลสิ่งของเรื่องราวการเวลาที่เกิดขึ้นมีมาแล้วในอดีต 2. ถูกสิ่งที่ถูกใช้งานมาแล้วไม่ว่าจะยังใช้ได้อยู่หรือใช้ไม่ได้อีกแล้วก็ตาม 3. ผู้ที่เคยเป็นหรืออยู่ในตำแหน่งฐานะใดมาก่อนแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นแล้ว 4. มรดกผลที่เกิดจากการประกอบการในอดีตเช่นบุญเก่า 5. ฝรั่งแปลคำว่าโบราณไว้อีกความหมายหนึ่งก็คือ authority นะคะซึ่งในพจนานุกรมของสเศรษฐบุตรแปลคำว่า authority ว่าอำนาจบังคับบัญชาผู้มีอำนาจเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานผู้เป็นต้นตำรับหลักฐานคำนี้ใช้กันผิดอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็ทำเอาหลายคนเนี่ยเกิดความสับสนว่าคำที่ถูกควรจะเขียนว่าอย่างไรคำว่าผาสุกค่ะคุณผู้ฟังคิดว่าคำว่าผาสุกเนี่ยควรจะเขียนว่าอย่างไรคะคำว่าผานี่คงไม่มีปัญหาผอพึ่งสละอาแต่คำว่าสุกนี่สิคะบางคนก็สะกดด้วยขอไข่บางคนก็สะกดด้วยกอไก่คำว่าผาสุกจริงๆแล้วต้องสะกดด้วยกอไก่นะคะภาษาบาลีอ่านว่าผาสุกะค่ะแปลตามศัพท์ว่าภาวะที่ชอบใจภาวะที่เบียดเบียนความทุกข์หมายถึงความสบายความสะดวกความง่ายความรื่นรมความพอใจความเพลิดเพลินความบันเทิงความสนุกสนานน่าพอใจน่าดูให้ความพอใจน่ายินดีทำให้พอใจทำให้ถูกใจถามว่าทำไมถึงเป็นกอไก่ทำไมคำว่าสุขในที่นี้จึงไม่เป็นขอไข่ซึ่งบางคนก็เคยอธิบายว่าน่าจะเป็นขอไข่สะกดเพราะว่าผาสุขคำนี้น่าจะมีความหมายว่ามีความสุขมั่นคงเหมือนภูผาแต่ว่าคำนี้ไม่ได้เป็นคือไม่ได้เป็นคำในภาษาไทยผาในคำนี้ก็ไม่ใช่ผาที่หมายถึงหินค่ะรากศัพท์ของผาสุกมาจากคำว่าภาษะแล้วก็ผ่านกระบวนการทางภาษานะคะซึ่งจะไม่อธิบายเพราะมันงงเอาเป็นว่ามาจากคำว่าภาษะกลายเป็นผาสุแล้วก็บวกกอไก่ผาสุแปลว่าเบียดเบียนนะคะแล้วก็มาบวกกับกอไก่จึงกลายเป็นผาสุ
ดิฉันเองไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังฟังอย่างนี้แล้วจะงงหรือเปล่าอธิบายง่ายๆกันละกันว่าคำว่าผาสุกในที่นี้คำว่าผาเนี่ยไม่ได้หมายถึงหินผาแต่มาจากคำว่าผัสสะนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้ต้องสะกดด้วยกอไก่ค่ะสอเสือสระอุกอไก่จึงจะแปลตามความหมายได้ว่าภาวะที่ชอบใจความสบายความสะดวกความรื่นรมย์มีใครเป็นพยาบาลบ้างไหมคะคำว่าพยาบาลตามความหมายที่เราเข้าใจทั่วไปก็คือดูแลคนไข้ปรนนิบัติคนไข้อันนี้เป็นคำกริยานะคะส่วนผู้ดูแลคนไข้ก็เรียกพยาบาลเหมือนกันอันนี้คือคำนามคำนี้ดูแล้วน่าจะเป็นภาษาบาลีแต่ผู้เขียนบอกว่าเมื่อตรวจสอบดูแล้วปรากฏว่าไม่มีคำบาลีรูปนี้ปรากฏในคัมภีร์บาลีฉบับใดๆคือตรวจค้นหารากศัพท์แล้วไม่เจอนะคะรูปคำที่ใกล้เคียงที่สุดคำว่าพยาบาลก็คือพยาปานคือพอพานยอยักษ์สระอาปอปาสระอารอเรือถ้าเขียนแบบไทยก็คือพยาบาลแต่ว่าแทนที่จะสะกดด้วยลอลิงก็สะกดด้วยรอเรือนะคะตรงบอใบไม้อะค่ะบอใบไม้สระอารอเรือคำนี้แปลว่าการขวนขวายการอาชีพเพราะฉะนั้นพยาบาลกับพยาบาลหมายถึงพยาบาลที่สะกดด้วยลอลิงกับพยาบาลรอเรือเนี่ยเป็นคนละคำคนละความหมายโดยสิ้นเชิงและคำว่าพยาบาลยังไม่พบในภาษาบาลีนะคะแต่พยาบาลในความหมายแบบไทยๆก็แปลว่าผู้รักษาคนไข้ผู้ดูแลรักษาคนไข้คำบางคำก็เป็นคล้ายๆกับเป็นคำที่เราบัญญัติขึ้นในตอนหลังสืบค้นไปบางทีก็ไม่มีที่มาเหมือนกันนะคะในขณะที่หลายคำก็มีที่มาที่น่าสนใจเรามาปิดท้ายด้วยคำว่าพหูสูตรกันดีกว่าดีไหมคะคำว่าพหูสูตรเราคุ้นความหมายว่าฟังมาเยอะถ้าเป็นสมัยปัจจุบันก็อาจจะอนุโลมว่าอ่านมาเยอะความรู้เยอะเพราะว่าสมัยก่อนจะเน้นการฟังแปลว่าฟังมากพหูสูตรแปลตามศัพท์ว่าฟังมากหมายถึงผู้ที่มีความรู้เพราะได้สดับตรับฟังมามากหรือว่าศึกษาเล่าเรียนมามากเป็นคนคงแก่เรียนนั่นเองค่ะคุณสมบัติที่ทำให้เป็นพหูสูตรมี5ข้อนะคะ1ก็คือฟังมาเยอะ2ก็คือจำได้คือจับหลักหรือว่าสาระได้ทรงความจำไว้ได้อย่างแม่นยำข้อที่3ก็คือคล่องปากท่องบ่นหรือว่าใช้พูดอยู่เสมอจนแคล่วคล่องจัดแจงข้อที่4ก็คือเพ่งขึ้นใจคือใส่ใจนึกคิดพิจารณาจนเจนใจนึกถึงครั้งใดก็ปรากฏเนื้อความสว่างชัดข้อที่5คือขบได้ด้วยทฤษฎีหรือแทงตลอดด้วยทิฏฐิมีความเข้าใจลึกซึ้งมองเห็นประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาทั้งในแง่ความหมายและเหตุผลถ้าอยากเป็นพหูสูตรก็ต้องประกอบด้วย4ข้อนี้นะคะฟังมากฟังแล้วก็จำได้ท่องได้คล่องปากแล้วก็เพ่งได้ขึ้นใจเอาละค่ะยังมีคำบาลีอีกหลายคำที่น่านำมาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจถึงที่มาที่ไปติดตามได้ตอนต่อไปนะคะหมดเวลาแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์ได้เวลาของการกลับมาใช้บริการอ่านหนังสือด้วยหูอ่านหนังสือด้วยใจนะคะเป็นรายการที่มีคนเล่าเรื่องจากหนังสือให้คุณได้ฟังเพลินๆสบายๆกับหนังสือหลากหลายประเภทค่ะแล้วก็วันนี้เป็นตอนที่4
ของหนังสือบาลีวรรณคำเขียนโดยนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยซึ่งท่านอธิบายบาลีให้เราได้ฟังแบบง่ายๆให้เห็นที่มาที่ไปของคำต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันจนแทบคิดว่านั่นคือคำไทยแล้วก็ที่สำคัญนะคะดิฉันว่าทำให้เราได้ความรู้แล้วก็ได้เข้าใจในความคิดการมองโลกของคนสมัยโบราณซึ่งสะท้อนผ่านการบัญญัติถ้อยคำต่างๆการเรียกขานคำต่างๆเพราะเบื้องหลังคำเหล่านี้ก็คือความคิดทัศนคติในการมองโลกในการมองชีวิตวันนี้มาฟังกันต่อนะคะว่าจะมีคำไหนที่น่าสนใจที่จะหยิบยกมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังเพื่อการเรียนรู้บาลีอย่างสนุกสนานแล้วก็จะทำให้เราฟังบทสวดมนต์อย่างเข้าใจมากขึ้นจริงๆก็ไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะคะทำให้เราเข้าใจความหมายแล้วก็ที่มาที่ไปของคำต่างๆที่เราใช้ที่เราเจอได้ดียิ่งขึ้นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะจะเห็นว่าคำบางคำเรารับมาโดยที่ความหมายยังคงเหมือนเดิมคำบางคำเรารับมาโดยที่ความหมายเปลี่ยนแปลงไปไม่เหลือเขาเดิมคำบางคำรับมาเฉพาะรูปแต่ไม่รับความหมายมาด้วยก็มีหลากหลายลักษณะนะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นกับคำว่าพิภพค่ะหลายคนอาจจะนึกถึงพิภพมัจจุราชใครถึงคาดดับชีวีใช่ไหมนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาคำว่าพิภพมีความหมายมีที่มาที่ไปมีรากศัพท์อย่างไรถ้าสนใจรอฟังได้เลยค่ะจากหนังสือบาลีวรรณคำนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยนันมีบุ๊กส์จัดพิมพ์ค่ะคำว่าพิภพพอพานสละอิพอสำเภาพอพานภาษาบาลีอ่านว่าวิภวะในภาษาบาลีวิภวะมีความหมาย2 อย่างนะคะคือ 1. ความไม่มีความไม่ทรงอยู่ความเสื่อมความสิ้นสุดแห่งชีวิตการดับสูญความหมายนี้แปลตามรากศัพท์ที่ว่าภาวะที่ปราศจากความมีหรือภาวะที่ไม่มี 2. แปลว่าอำนาจความมั่งคั่งทรัพย์สมบัติความรุ่งเรืองความเจริญนี่คือความหมายของคำว่าวิภวะสะกดด้วยวแหวนสละอิพอสำเภาวแหวนอันเป็นที่มาของคำว่าพิภพนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าสนใจการแปลงจากวิภวะเป็นพิภพหลักการแปลงนะคะการแปลงถ้อยคำเช่นแปลงวเป็นพอหรือว่าคำอื่นๆอันนี้ต้องอ่านเองนะคะต้องเห็นแล้วถึงจะเข้าใจเอาเป็นว่าพิภพกับวิภวะคำเดียวกันในภาษาบาลีวิภวะไม่ได้มีความหมายถึงโลกเหมือนกับคำว่าพิภพที่คนไทยรับเอามาใช้และพิภพในภาษาไทยก็ไม่ได้มีความหมายสื่อถึงความไม่มีความไม่ทรงอยู่หรืออำนาจความมั่งคั่งอย่างในภาษาบาลีพิภพในภาษาไทยเรามักเข้าใจกันในความหมายว่าโลกเช่นพื้นพิภพนอกพิภพพิภพวานรหรือว่าที่อยู่ของนาคในชั้นบาดาลก็เรียกว่านาคพิภพเป็นต้นผู้เขียนบอกว่าคำบางคำมาแต่ตัวแต่ความหมายไม่ได้มาด้วยอย่างเช่นคำว่าพิภพนี่แหละค่ะน่าสนใจนะคะคำว่าพิภพที่มีรากศัพท์มาจากคำว่าวิภวะในภาษาบาลีมีความหมายว่าความไม่มีความเสื่อมความสิ้นสุดอำนาจความมั่งคั่งความรุ่งเรืองความเจริญมาถึงคำอีกคำหนึ่งนะคะคำนี้น่าสนใจและก็น่ารู้เป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ฟังตอนเด็กๆ เนี่ยเคยถูกผู้ใหญ่ดุว่าบ้างไหมคะว่าเป็นเด็กที่ชอบเล่นพิเรนหรือคุณผู้ฟังเองเคยว่าใครหรือเปล่าว่านี่เธอทำไมเธอเป็นคนที่ชอบเล่นอะไรพิเรนแบบนี้คำว่าเล่นพิเรนก็หมายถึงเล่นอะไรแปลกๆใช่ไหมคะเล่นอะไรที่มันเสี่ยงๆมันแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองออกแนววิตรฐานทำนองนั้น
คำว่าพี่เรนพอพานสระอิสระเอรอเรือนอหนูททหารรอเรือกรันอยากทราบไหมคะว่าคำคำนี้มีความหมายที่มาที่ไปอย่างไรว่ากันโดยรากศัพท์พี่เรนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความแปลกนะคะคำว่าพี่เรนเป็นคำบาลีมาจากคำว่าวีระบวกอินทะวีระที่แปลว่ากล้าอินทะที่แปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือว่าพระอินทร์จากนั้นก็มีการเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีการลดเสียงมีการแปลงมีการเปลี่ยนรูปนะคะจนกลายเป็นพี่เรนที่มีความหมายว่าจอมคนผู้กล้าหรือหัวหน้าของนักรบนี่คือความหมายของพี่เรนเพราะว่ามาจากคำว่ากล้าและผู้เป็นใหญ่ความหมายดีมากนะคะสำหรับคำว่าพี่เรนในกรุงเทพมีวัดพระพี่เรนนะคะอยู่ที่ถนนวรจักรเป็นวัดที่สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะล้นเกล้ารัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระพิเรนทรเทพเจ้ากรมพระตำรวจหลวงนะคะมาบูรณะปฏิสังขรณ์ประมาณปีพุทธศักราช2379และได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าวัดพระพิเรนตามชื่อบรรดาศักดิ์ของผู้บูรณะปฏิสังขรณ์นั่นเองค่ะทีนี้ที่มาของสำนวนว่าเธอนี่เล่นอะไรพิเรนจังเลยที่มานี้เกิดจากเมื่อสมัยที่ไทยมีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสในปีรศ .112 หรือปีพุทธศักราช2436ค่ะพระพิเรนทรเทพพระตำรวจหลวงผู้หนึ่งนะคะก็มีความคิดที่จะฝึกหัดคนให้ดำน้ำเพื่อไปเจาะเรือรบของฝรั่งเศสให้จมแต่ว่าวิธีฝึกของพระพิเรนเนี่ยออกจะทารุณอยู่ไม่น้อยคือถ้าเกิดว่าใครโผล่ขึ้นมาเร็วเกินไปท่านก็จะใช้ไม้ถอเนี่ยค้ำคอเอาไว้ไม่ยอมให้โผล่จนกระทั่งมีคนตายค่ะเพราะการกระทำการฝึกแบบนั้นชาวบ้านจึงพากันเรียกการกระทำของพระพิเรนว่าเล่นอย่างพิเรนจนเป็นคำพูดติดปากกันต่อมาเมื่อมีใครทำสิ่งใดแผลงๆอุตริออกนอกลู่นอกทางในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่ควรทำจึงเรียกกันว่าเล่นพิเรนหรือเป็นคนพิเรนสำหรับวัดพระพิเรนนะคะสร้างก่อนที่จะเกิดสำนวนเล่นพิเรนค่ะและผู้สร้างวัดกับผู้เป็นต้นเหตุสำนวนแม้ว่าจะเป็นชื่อเดียวกันบรรดาศักดิ์เดียวกันว่าพระพิเรนทรเทพแต่เป็นคนละคนและคนละสมัยกันค่ะคือพระพิเรนทรเทพนี่เป็นบรรดาศักดิ์นะคะแต่ว่าไม่ใช่คนเดียวกันอันนี้เป็นแค่ตำแหน่งนี่เป็นความรู้ที่น่าสนใจนะคะสามารถที่จะเอาไปเล่าให้เพื่อนให้ลูกหลานฟังได้เลยว่าสำนวนเล่นพิเรนเนี่ยมีที่มาที่ไปจากไหนและจริงๆความหมายของคำว่าพิเรนนั้นดีงามมากนะคะเพราะแปลว่าจอมคนผู้กล้าหรือหัวหน้าของนักรบนั่นเลยทีเดียวมาถึงคำว่าพิศวาสกันบ้างนี่ก็เป็นคำที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะคุ้นเคยกันดีจนอาจจะไม่มีใครสงสัยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ถ้าอ่านแล้วหรือว่าฟังแล้วอาจจะนึกไม่ถึงเลยด้วยซ้ำค่ะคำว่าพิศวาสภาษาบาลีคือคำว่าวิสาสะค่ะซึ่งคนไทยเอามาใช้ในความหมายว่าความคุ้นเคยความสนิทสนมการถือว่าเป็นกันเองการพูดจาปราศรัยอย่างคุ้นเคยกันภาษาบาลีคือวิสาสะแต่คนไทยเราเรียกง่ายๆว่าวิสาสะคำว่าวิสาสะแปลตามรากศัพท์ว่าภาวะที่หายใจได้อย่างวิเศษคือทำให้สบายใจ
หรือภาวะที่หายใจได้อย่างวิเศษคือปล่อยวางใจโดยปราศจากความสงสัยแปลเอาความว่าเป็นความเชื่อความไว้วางใจความสนิทสนมความคุ้นเคยภาษาบาลีว่าวิสาสะสันสกฤตคือวิสวาสซึ่งเราเนี่ยเอารูปสันสกฤตมาใช้แล้วก็แปลงเป็นพิสวาสมีความหมายในภาษาไทยว่าความรักใคร่ความสิเนหาเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าพิสวาสกับคำว่าวิสาสะคือคำเดียวกันนะคะวิสาสะมาจากคำว่าวิสาสะในภาษาบาลีซึ่งเมื่อสะกดในรูปของสันสกฤตก็คือวิสวาสน่าแปลกใช่ไหมคะว่าพิสวาสกับวิสาสะเป็นคำเดียวกันค่ะแต่เราเนี่ยเอามาใช้ในความหมายที่ต่างกันอย่างที่บอกล่ะค่ะว่าเราเอาภาษาบาลีสันสกฤตมาใช้ในหลากหลายรูปแบบค่ะบางคำที่มีรากเดียวกันเอามาใช้ในสังคมเดียวกันแต่ความหมายยังต่างกันมาถึงคำที่คุ้นเคยกันดีมากๆนะคะคำว่าภริยาภาษาไทยใช้ว่าภริยาและภัญญาหรือภรรยารากศัพท์ของคำว่าภริยาแปลว่าผู้ที่สามีต้องเลี้ยงดูค่ะคุณฟังทราบใช่ไหมคะว่าผู้รู้แบ่งภรรยาออกเป็น7ประเภทคือ1วัฏกาภริยาภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาตภรรยาที่คิดร้ายซื้อได้ด้วยเงินมีได้อยู่กินด้วยความพอใจยินดีชายอื่นดูหมิ่นและคิดทำลายสามีน่ากลัวมากนะคะภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาต2โจรีภริยาภรรยาเยี่ยงโจรอันนี้ก็จะออกแนวเป็นผู้ล้างผลาญทรัพย์สมบัติหาเงินมาได้เท่าไหร่แม่ก็ผลาญจนหมดใช้เงินฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย3อัยยาภริยาภรรยาเยี่ยงนายภรรยาที่เกียจคร้านไม่ใส่ใจการงานกินมากปากร้ายหยาบคายใจเหี้ยมชอบข่มสามีก็น่ากลัวไปอีกแบบนะคะอัยยาภริยาภริยาเยี่ยงนายข้อที่4มาตาภริยาภรรยาเยี่ยงมารดาค่ะก็เป็นภรรยาที่หวังดีนะคะคอยห่วงใยเอาใจใส่เหมือนกับแม่ที่ปกป้องลูกแล้วก็ประหยัดรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้อย่างที่เขาบอกว่ามีเมียดีก็เหมือนมีแม่ใช่ไหมประเภทที่5ภคินีภริยาภรรยาเยี่ยงน้องสาวเป็นภรรยาผู้เคารพรักสามีเหมือนกับน้องที่รักพี่มีใจอ่อนโยนรู้จักเกรงใจแล้วก็คล้อยตามสามีนะคะประการที่6ค่ะสักขีภริยาภรรยาเยี่ยงสหายภรรยาที่เป็นเสมือนเพื่อนพบสามีเมื่อไหร่ก็ปราบปลื้มดีใจเหมือนเพื่อนพบเพื่อนที่จากกันไปนานเมื่อมีการเป็นผู้ที่มีการศึกษาอบรมมีกิริยามารยาทความประพฤติดีมีความภักดีต่อสามีคือเป็นเพื่อนคู่คิดเสมอกันเท่ากันข้อที่7ทาสีภริยาภรรยาเยี่ยงทาสีทาสีก็คือทาสเป็นภรรยาที่ยอมอยู่ในอำนาจของสามีถูกขู่ว่าตะคอกเคี่ยนตีก็อดทนไม่โกรธตอบไม่โต้ตอบอันนี้เป็นการแบ่งของผู้รู้ในสมัยก่อนนู้นนะคะเพื่อที่จะให้ผู้หญิงสำรวจตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นภรรยาประเภทไหนและถ้าจะให้ดีถ้าให้เลือกคุณผู้ฟังที่เป็นภรรยาคุณคิดว่าคุณอยากจะเป็นภรรยาแบบไหนหรือคุณเป็นภรรยาแบบไหนหรือสามีอยากได้ภรรยาแบบไหนคะยังอยู่ในหมวดพอสำเภาค่ะจากภริยามาที่ภาวนากันบ้างคำว่าภาวนามีรากศัพท์มาจากภูแปลว่ามีภาวนาแปลว่าการทำให้มีขึ้นเป็นขึ้นการทำให้เกิดขึ้นการเจริญการบำเพ็ญการเพาะใจการทำให้ปรากฏออกมาการรักษาให้ทำรงอยู่ตามหลักภาวนามี2แบบนะคะคือสมถภาวนา
และวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาคือจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบวิปัสสนาภาวนาคือฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามที่เป็นจริงจนมีจิตใจเป็นอิสระไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสและความทุกข์ในภาษาไทยภาวนาเข้าใจกันในความหมายว่าท่องบ่นหรือว่าซ้ำๆให้เกิดความขลังหรือว่าสำรวมใจตั้งความปรารถนาเช่นนั่งภาวนาขอให้พระช่วยผู้เขียนสรุปอย่างนี้นะคะบอกว่าภาษาไทยภาวนาไทยใช้ใจกับวจีก็คือท่องบ่นสำรวมจิตสำรวมใจขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแต่ว่าภาวนาบาลีลงมือทำจนสำเร็จผลด้วยตนเองต่างกันตรงนี้ค่ะมาถึงคำว่ามารยาทคุ้นไหมคะมารยาทมอม้ารอเรือสละอิยอยักษ์สละอาทอทหารถ้าอ่านแบบบาลีนะคะก็ต้องอ่านว่ามาริยาทะภาษาไทยอ่านว่ามารยาทและใช้คำว่ามารยาทหรือมัญญาตคำเดียวกันนะคะมารยาทมัญญาตมารยาทมารยาทหรือมัญญาตแปลตามศัพท์ว่าสิ่งที่กำหนดยึดถือแปลตามความหมายว่ากรอบขอบเขตแดนขีดขั้นฝั่งเขื่อนกฎการควบคุมอยู่คือเป็นการควบคุมให้อยู่ในเส้นหรือเขตแดนการปฏิบัติตามกฎอยู่ในความควบคุมพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2542ให้ความหมายมารยาทหรือมัญญาตไว้ว่ากริยาวาจาที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะในทางปฏิบัติมารยาทมารยาทมัญญาตก็คือไม่ทำไม่พูดตามที่อยากแต่ทำและพูดตามที่ควรค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับเรื่องบาลีวรรณคัมค่ะจากหนังสือบาลีวรรณคัมของนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยนานมีบุ๊กจัดพิมพ์นะคะมาเรียนรู้ความหมายของภาษาบาลีในภาษาไทยจริงๆต้องบอกว่าบาลีวันละหลายคำกับห้องสมุดหลังใหม่มาที่คำว่ามหัศจรรย์มหัศจรรย์นี้เป็นรูปสันสกฤตนะคะถ้าบาลีเนี่ยคือมหัจฉริยะถ้าแยกศัพท์มหัจฉริยะประกอบด้วยคำว่ามหาบวกอัจฉริยะมหาแปลว่ามากใหญ่ยิ่งใหญ่อัจฉริยะแปลตามศัพท์ว่า 1. สิ่งอันบุคคลพึงประพฤติให้ยิ่งหมายความว่าปกติกิริยาอาการเป็นแบบหนึ่งแต่พอมีอัจฉริยะเกิดขึ้นกิริยาอาการเปลี่ยนเป็นยิ่งกว่าปกติ 2. หมายถึงสิ่งที่ควรดีดนิ้วให้มหัศจรรย์ในภาษาไทยมีความหมายว่าแปลกประหลาดมากน่าพิศวงมากผิดปกติวิสัยของธรรมชาตินี่คือความหมายของคำว่ามหัศจรรย์นะคะมาถึงคำต่อไปคำว่ามัทยัตค่ะมัทยัตเป็นรูปคำสันสกฤตนะคะตรงกับภาษาบาลีว่ามัชชัตถะในภาษาไทยมัทยัตมีความหมายว่าการใช้จ่ายอย่างประหยัดในภาษาบาลีมัชชัตถะแปลว่าตั้งอยู่ในท่ามกลางไม่มากไม่น้อยมีอารมณ์เป็นกลางไม่ชอบไม่ชังต่างกันเลยนะคะคำว่ามัทยัต
มีความหมายว่าประหยัดเสียงเนี่ยจะใกล้กับคำว่ามัจฉริยะที่แปลว่าตรณีการปฏิบัติก็ใกล้กันจนอาจจะทำให้เข้าใจผิดได้ง่ายค่ะแต่ก็มีข้อแตกต่างดังนี้นะคะมัจฉริยะจำเป็นก็ไม่จ่ายมัธยัสถ์จ่ายเท่าที่จำเป็นต่างกันตรงนี้ค่ะคนที่มัธยัสถ์เนี่ยเขาจะจ่ายเท่าที่จำเป็นทีนี้คนที่ไม่ดูให้ดีก็จะมองว่าคนคนนี้เป็นคนตรณีแต่ถ้าคำว่ามัจฉริยะคนพวกนี้ถึงแม้จำเป็นก็ไม่ยอมจ่ายแล้วก็เข้าใจไปว่านี่คือการประหยัดนี่คือความหมายของคำว่ามัธยัสถ์นะคะต่างกันนิดเดียวนะมัธยัสถ์กับมัจฉริยะมาที่คำว่ายุติกันบ้างยุติภาษาไทยใช้ว่ายุติเหลือต่อเต่าตัวเดียวค่ะคำว่ายุติในภาษาไทยเราเข้าใจกันนะคะว่าหมายถึงการจบเลิกไม่ทำคือไม่ทำต่อไปเช่นเรื่องนี้ยุติแล้วไม่ต้องมาพิจารณาอีกกรรมการยุติการชกขอยุติโครงการนี้เป็นต้นแต่ในภาษาบาลียุติไม่ได้แปลว่าจบหรือว่าเลิกกันไปนะคะแต่มีความหมายว่าความเหมาะสมในด้านต่างๆเช่นการประยุกต์หมายถึงการปรับใช้ให้เหมาะสมความเป็นธรรมความถูกต้องหมายถึงเหมาะสมกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นการแปลความที่ถูกต้องถูกต้องแห่งความหมายคือตีความได้เหมาะสมหรือหมายถึงกลอุบายวิธีกระทำการปฏิบัติที่ทำและใช้ให้เหมาะสมจนเกิดผลสำเร็จค่ะคำว่ายุติธรรมเราก็เอาคำว่ายุติในความหมายที่สองเอามาใช้คือความหมายที่หมายถึงความเป็นธรรมความถูกต้องเหมาะสมกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแปลได้ว่ากระบวนการทำผู้มีสิทธิ์ไม่ให้เสียสิทธิ์และทำผู้ไม่มีสิทธิ์ไม่ให้ได้สิทธิ์หมายถึงความเที่ยงธรรมความชอบธรรมความชอบด้วยเหตุผลเหตุที่ยุติถูกใช้ในความหมายว่าจบเลิกน่าจะเป็นเพราะเมื่อสิ่งนั้นหรือว่าเรื่องนั้นถูกดำเนินการให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็เป็นที่พอใจเมื่อพอใจก็ไม่ต้องไปทำอะไรอีกซึ่งก็คือจบนั่นเองนี่คือความหมายของยุติในความหมายที่สองที่แปลว่าความเป็นธรรมความถูกต้องเหมาะสมกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นที่มาของคำว่ากระบวนการยุติธรรมนะคะมาถึงคำว่ารถยนต์ค่ะรถยนต์นี่เป็นบาลีแบบไทยนะคะถ้าเป็นแบบบาลีรถยนต์จะต้องเขียนว่ายันตระรถหรือยันตระถะยันตะหมายถึงเครื่องยนต์กลไกที่ให้กำเนิดพลังงานหรือทำให้วัตถุเคลื่อนที่ภาษาไทยเขียนว่ายนต์รถอ่านแบบไทยว่ารถรอเรือดอเด็กนะคะนี่คือคำอ่านคำเขียนก็คือรอเรือถอถุงแปลตามศัพท์ว่ายานที่ยังให้เกิดสุขารมณ์ความสนุกเพลิดเพลินความดีใจแรกที่มนุษย์ประดิษฐ์รถขึ้นมาก็น่าจะเพื่อการเล่นสนุกนักภาษาจึงให้ความหมายเช่นนี้ต่อมาจึงใช้รถเพื่อการอื่นๆเช่นการเดินทางการขนส่งและการรบยุคแรกรถเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงคนและก็แรงสัตว์นะคะอย่างเช่นรถลากใช่ไหมบางทีก็ใช้คนลากบางทีก็ใช้ม้าใช้วัวใช้ควายต่อมาก็พัฒนาให้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์กลไกอันเป็นที่มาของคำว่ารถยนต์ซึ่งหมายถึงยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ยันตระรถหรือว่ายันตระถะหรือว่ารถยนต์คำนี้ไม่มีในคัมภีร์พจนานุกรมอังกฤษบาลีแปลคำว่ามอเตอร์คาร์ว่ามอเตอร์คาร์ภาษาอังกฤษนะคะ
แปลว่าสยังวัตตะกะระทะสยังวัตตะกะระทะแปลว่ารถที่แล่นไปได้เองหมายถึงไม่ต้องใช้แรงคนแรงสัตว์อันหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าร่างกายของเราเหมือนรถเรียกว่าสรีระยนต์มี4ล้อ9ประตูค่ะนั่นหมายความว่าทุกคนมีรถคันแรกอยู่แล้วคนละคันผู้เขียนก็ฝากทิ้งท้ายว่าอย่าลืมบำรุงรักษาให้ดีๆแล้วก็ขับกันไปให้ดีๆมาถึงคำว่าโลกาภิวัตน์กันบ้างนะคะคำนี้เป็นศัพท์ที่บัญญัติในภาษาไทยมาจากภาษาอังกฤษว่า globalization ซึ่งมีความหมายว่าการแพร่กระจายไปทั่วโลกการที่ประชาคมโลกซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดสามารถรับรู้สัมพันธ์หรือว่ารับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวางซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นต้นโลกาภิวัตน์เป็นคำใหม่นะคะคำนี้แม้ว่าจะใช้ศัพท์บาลีมาบัญญัติแต่ก็ไม่ใช่คำบาลีแต่ดั้งแต่เดิมคำนี้ถ้าเขียนเป็นภาษาบาลีต้องเขียนว่าโลกาภิวัตนะประกอบด้วยคำว่าโลกบวกอภิบวกวัตนะโลกแปลตามศัพท์ว่าผู้จะพินาศไปหรือผู้จะย่อยยับไปอภิมีความหมายว่าเฉพาะข้างหน้ายิ่งวัตนะแปลว่าการหมุนไปการเคลื่อนไปการดำเนินต่อไปการบำรุงรักษาไว้ความเป็นอยู่โลกาภิวัตนะจึงแปลตามศัพท์ว่าการที่สิ่งซึ่งจะต้องย่อยยับไปหมุนไปอย่างยิ่งหมายถึงการที่โลกหมุนไปอย่างเร็วหมายถึงการแพร่กระจายไปทั่วโลกหรือที่นิยมพูดว่าโลกไร้พรมแดนโลกาภิวัตน์วัดต่อเต่าหมายถึงหมุนไปคือต้องเป็นต่อเต่านะคะโลกาภิวัตน์ถ้าสะกดด้วยถอผู้เฒ่าจะหมายถึงเจริญแปลว่าโลกเจริญอย่างยิ่งคืออาจจะดูเข้าๆแต่ผิดความหมายค่ะเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปถ้าเขียนโลกาภิวัตน์คำว่าวัดต้องสะกดด้วยต่อเต่านอนหนูกรันไม่ใช่ถอผู้เฒ่าค่ะมาถึงคำว่าวาสนาคำว่าวาสนาคนไทยอ่านว่าวาสนาแต่คำนี้จริงๆแล้วอ่านว่าวาสนาวาสนาแปลตามศัพท์ว่าสิ่งที่อยู่ในจิตสิ่งอันเขาบ่มเพาะมาขยายความได้ว่ากิริยาอาการหรือลักษณะการพูดจาที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษของบุคคลซึ่งเกิดจากกิเลสบางอย่างและได้สั่งสมอบรมมาเป็นเวลานานจนเคยชินติดเป็นพื้นนิสัยประจำตัวฝรั่งแปลวาสนาว่าสิ่งที่เหลืออยู่ในใจแนวโน้มของอดีตความฝังใจหรือประทับใจในภาษาไทยคำว่าวาสนาความหมายกลายเป็นว่าหมายถึงบุญบารมีหมายถึงกุศลที่ทำให้ได้รับลาภยศเช่นเด็กคนนี้มีวาสนาดีเกิดในกองเงินกองทองเป็นบุญวาสนาของเขาเป็นคนมีวาสนาบารมีมากวาสนาตามความหมายเดิมเป็นกิเลสอย่างหนึ่งที่ไม่พึงปรารถนาแต่วาสนาในภาษาไทยกลายเป็นเรื่องดีที่พึงปรารถนาความหมายต่างกันค่ะต่อไปคือคำว่าวิบากคนไทยอ่านว่าวิบากบาลีเขียนและอ่านว่าวิปากะคือใช้ปอป่าวิปากะหรือว่าวิบากแปลตามรากศัพท์ว่าสิ่งที่สุกแล้วอย่างไม่เหลือไม่มีส่วนที่ยังดิบเหลืออยู่แปลเอาความหมายว่าหมายถึงผลการสำเร็จผลผลิตผลผลที่เกิดจากเหตุหรือผลของกรรมในภาษาไทยมักเข้าใจว่าวิบากคือลำบากคืออะไรที่มันยากๆนะคะเช่น
วิ่งวิบากทางวิบากคือทำอะไรแล้วไม่ราบรื่นต้องประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนก็จะบอกว่าเป็นวิบากกรรมหมายถึงเป็นผลของกรรมชั่วคำว่าวิบากความหมายเดิมเนี่ยไม่ได้แปลว่าลำบากแต่หมายถึงผลที่เกิดขึ้นเป็นกลางๆไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นผลร้ายเท่านั้นแม้นผลดีก็เรียกว่าวิบากเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าวิบากเนี่ยแปลว่าผลกลางๆอาจจะดีก็ได้อาจจะร้ายก็ได้นะคะมาที่วิวาทกันบ้างวิวาทหรือวิวาทะคำนี้แปลตามศัพท์ได้ว่าการพูดที่ทำให้แย้งกันหรือภาวะเป็นเหตุพูดแย้งกันทำให้พูดต่างกันว่าไปคนละทางไม่ลงรอยกันอันนี้คือการแปลตามศัพท์นะคะถ้าแปลตามความก็คือการทะเลาะเบาะแว้งกันการโต้แย้งกันการโต้เถียงกันการเป็นปากเป็นเสียงกันแยกแปลได้2แบบแปลตามศัพท์กับแปลตามความนะคะอันหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ารากเหง้าของการวิวาทมี6ประการค่ะ1มาจากความโกรธ2มาจากความลบหลู่คุณท่าน3มาจากความริษยา4มาจากความโอ้อวด5มาจากความอยากได้ในทางที่ผิด6มาจากความยึดถือแต่ความเห็นของตนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าวิวาทเป็นการทะเลาะด้วยคำพูดไม่ใช่การทะเลาะโดยกำลังนะคะน่าคิดค่ะอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้จากความหมายของถ้อยคำอย่างน่าสนใจค่ะอีกคำหนึ่งนะคะที่เราอาจจะใช้กันผิดๆก็คือคำว่าเวรหรือเวระคือคนไทยอ่านเวรบาลีอ่านเวระคำนี้แปลตามศัพท์ว่ากรรมที่เป็นไปโดยอาการผิดรูปวงเล็บว่าเจตนาปองร้ายอันน่ารังเกียจ 2. อารมณ์ที่มีอยู่ในผู้กล้าโดยมากอารมณ์ที่มีอยู่ในผู้กล้าโดยมากวงเล็บว่าผู้จองเวรคือผู้กล้าที่จะเสียเวรแปลตามความหมายว่าความเกลียดความพยาบาทการเป็นปรปักษ์ความโกรธความปองร้ายความยินร้ายความแค้นเคืองความคิดร้ายตอบแก่ผู้ทำร้ายบาปอกุศลในภาษาไทยมักใช้คำว่าเวรในความหมายที่คลาดเคลื่อนไปนะคะเช่นหมายถึงคราวรอบผลัดความหมายนี้ภาษาบาลีคือคำว่าวานวอแหวนสระอารอเรือหรือวาระแต่เราใช้กันว่าเวรเช่นอยู่เวรเข้าเวรออกเวรเวรทำความสะอาดห้องนี่คือความหมายแรกความหมายที่สองหมายถึงวิบากกรรมหรือผลของกรรมผลของการทำไม่ดีเช่นไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรถึงต้องมาลำบากตอนแก่แบบนี้หรือเวรละสิทำโทรศัพท์หายหมายถึงผลของการกระทำที่ไม่ดีความหมายที่สามหมายถึงชั่วช้าเลวทรามไอ้ลูกเวรเอ้ยทำให้พ่อแม่เดือดร้อนอยู่เรื่อยไอ้เด็กเวรพวกนี้นี่ความหมายที่สี่แปลว่าผู้มีความยินร้ายต่อกันหมายถึงข้าศึกศัตรูผู้จองเวรกันเวรปรุงรูปเป็นเวรีแปลงเป็นไพรีที่แปลว่าศัตรูนะคะคำว่าเวรนี้ถ้ามีออ่างประกอบเข้าข้างหน้าก็จะเป็นอเวรความหมายก็จะกลายเป็นตรงกันข้ามกลายเป็นไม่มีศัตรูหมายถึงความเป็นเพื่อนกันความไม่มีเวรมีแต่ความกรุณามาถึงคำว่าสิริราชค่ะหลายคนอาจจะเคยไปใช้บริการการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะคำนี้เป็นวิสามัญนามหรือว่าชื่อเฉพาะตั้งขึ้นสำหรับเรียกคนสัตว์สิ่งของและสถานที่เพื่อให้รู้ชัดว่าใครเป็นใครหมายถึงวิสามัญนามนะคะสิริราชก็เป็นวิสามัญนามคือเป็นชื่อเฉพาะ
สิริราชก็คือโรงพยาบาลสิริราชตั้งอยู่ในกรุงเทพโรงพยาบาลสิริราชได้ชื่อนี้มาจากชื่อเฉพาะของบุคคลอีกทีหนึ่งนั่นคือจากพระนามของเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏฑพันธ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงคำว่าสิริราชกกุฏฑพันธ์ประกอบด้วยคำว่าสิริคำว่าราชคำว่ากกุฏคำว่าพันแปลตามศัพท์ว่าสิ่งของอันเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชาอันมีสิริมีความหมายว่าเจ้าฟ้าผู้ประสูติมาเป็นมิ่งขวัญของพระราชาเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏฑพันธ์สิ้นพระชนตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ค่ะเมื่อเสร็จงานพระเมรุแล้วล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อพระเมรุโรงเรือนและเครื่องใช้ต่างๆไปสร้างโรงพยาบาลพระราชทานนามว่าโรงสิริราชพยาบาลตามพระนามของเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏฑพันธ์ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสิริราชและใช้มาจนกระทั่งทุกวันนี้ค่ะคำว่าสิริราชจึงแปลเฉพาะคำไม่ได้ความเพราะว่าเป็นชื่อเฉพาะนะคะผู้เขียนบอกว่าต้องสืบหาความหมายจึงจะเห็นที่มาของคำคือหมายถึงว่าถ้าจะแปลเฉพาะคำนี้เนี่ยไม่ได้ความไม่ได้ความที่ต้องการเพราะฉะนั้นจึงต้องสืบหาเรื่องราวแล้วจึงจะเห็นที่มาของคำคุณผู้ฟังอยากรู้ไหมคะว่าในสมัยพุทธกาลนั้นเขามีการเรียนการสอนสาขาอะไรบ้างมาเรียนรู้จากคำว่าศิลปศาสตร์ค่ะศิลปศาสตร์คือการประมวลวิชาความรู้ต่างๆอันได้มีการเรียนการสอนกันมาตั้งแต่สมัยโบราณก่อนพุทธกาลกำหนดกันว่ามีถึง18สาขาจำนวน18สาขานั้นมีหลายแบบนะคะดิฉันจะอ่านให้ฟังว่าแบบที่1ถึง18เนี่ยคือทั้ง18สาขาเนี้ยมีอะไรบ้าง 1. สุติความรู้ทั่วไปก็เท่ากับสังคมศาสตร์ 2. สัมมุติความรู้กฎธรรมเนียมอันนี้เทียบได้กับนิติศาสตร์3. สังขยาสังขยาไม่ได้หมายความว่าขนมนะคะแต่หมายถึงวิชาคำนวณก็คือคณิตศาสตร์นั่นเอง 4. โยคาการช่างการยนต์คือวิศวกรรมศาสตร์ 5. นิติวิชาปกครองคือความหมายเดิมของนิติศาสตร์และปัจจุบันก็เท่ากับรัฐศาสตร์นะคะ 6. วิเศษิกาความรู้การอันทำให้เกิดมงคลคือโหราศาสตร์วิเศษิกานะคะความรู้การอันให้เกิดมงคล 7. คันทัพพาวิชาร้องรำก็ดุริยางคศาสตร์นาฏศิลป์ 8. คณิกาวิชาบริหารร่างกายพระศึกษาสุขศึกษาเกี่ยวอะไรกันไม่ทราบนะคะธนุเพทาวิชายิงธนูวิชาการอาวุธรวมไปถึงศิลปะในการบังคับขับขี่พาหนะ 10. ปูรณาคือวิชาบูรณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะติกิจฉาวิชาบำบัดโรคแพทยศาสตร์อิติหาดตำนานประวัติศาสตร์โบราณคดีนะคะนี่คือ12ละโชตความรู้เรื่องสิ่งส่องสว่างในท้องฟ้าอะไรคะดาราศาสตร์นั่นเองค่ะ14. มารยาขออภัยต้องอ่านว่ามายานะคะตำราพิชัยสงครามก็หมายถึงยุทธศาสตร์ 15. ฉันทสาวิชาการประพันธ์ประพันธศาสตร์ 16. เกตวิชาพูดวาทศิลป์นิเทศศาสตร์ 17. มันตาหมายถึงวิชาเวทมนต์ไสยศาสตร์และ18ศรัทธาวิชาหลักภาษาหรือไวยากรณ์นิรุกติศาสตร์อักษรศาสตร์นี่คือ18สาขาที่มีการเรียนการสอนกันมาตั้งแต่สมัยโบราณก่อนพุทธกาล
ในชมพูทวีปหรือว่าในประเทศอินเดียปัจจุบันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะกับหนังสือบาลีวรรณคำของนาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง